ัสดีก็ได้ครับนะฮะสวัสดีครับเออแล้วก็อยากสวัสดีเออจริงๆเท่านั้นแหละจริงๆไม่ได้อะไรมากมายหรอกเออเนาะอยากทำอะไรก็ทำนะฮะวันนี้เราอยากผู้ชายมาก็มาใช่เพราะวันนี้ผู้ชายที่สำคัญที่สุดแล้วพ่อมาแล้ววันนี้พ่อมาแล้วพ่อมาอ่ะนะฮะคุณผู้ชมครับพ่อของลูกตายแล้วเยอะไปละอันนี้ใครเป็นผัวพี่ไอ้มั้งไม่มีนะอยู่ข้างนอกนู้นใช่มั้ยโอเคอยากถ่ายมากเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอบบอกครับทุกวันพุธเมื่อก่อน 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ฮะวันนี้เราปรับเปลี่ยนเวลานิดนึงชั่วคราวยังไม่เป็นไรฝนตกเพราะว่าเราให้น้องผู้หญิงมาบังหน้าเราก่อนนะเพราะว่าเราบังหน้าเลยเหรอมาบังหน้าเราเพราะเราผู้ชายมาไงวันนี้ก็ต้องให้ผู้หญิงออกก่อนใช่สุภาพบุรุษเนาะมันแน่นอนอยู่แล้วแต่หน้าไม่ใช่เลยนะฮะช่วงนี้ก็อย่าลืมครับผู้ชมครับเข้าไปไลค์แอนด์แชร์เลยพิมพ์ง่ายๆนะฮะไปที่หน้านี้เลยฮะหน้าไหนเรากดผิดอ่ะเราก็ยังหาเอ๊ะวันนี้เขาไลฟ์สดกันที่ไหนไม่มีนะถ้ายังหาไม่เจอหาเจอยังเจอแล้วอันนี้เราก็ไปนี่เลยไปที่ Facebook นะฮะFacebook 48ก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะได้เลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าดูได้แต่มือถือทีวีก็ดูได้โทรทัศน์ก็ดูได้โลกุทีวีนี่ก็ดูได้ใช่แล้วนะคะโดยโหลดแอปพลิเคชันนะคะโดยพิมพ์คำว่าชนะ8นะคะสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงสีฟ้าไม่ได้สีเขียวไม่ได้สีเหลืองไม่ได้นะคะต้องชมพูม่วงอย่างเดียวเพราะมันเป็นช่องของเราใช่สีแดงสีเหลืองก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะห้ามนะคะห้ามเข้ามานะคะเพราะว่าของเราสีม่วงนะฮะจะแดงจะเหลืองจะเขียวไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะไม่ได้ตำรวจจับนะคะหรือว่าจะหลากสีก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะสีขาวก็ไม่ได้ไม่ได้ในร่วมกตัญญูจับค่ะขอให้ด้วยนะคะรวมถึงสายสดนะคะโทรมากันได้เลยนะคะที่029423319และก็942-3498นะคะอย่าลืมโทรมาทำรายการมา2ปีแล้วค่ะก็จึงจำเบอร์ไม่ได้นะคะแต่ก็อย่าว่าแต่ว่านะถามว่าทำไมน้องใส่สีดำวันนี้ไว้อะไรให้ดาราที่เสียไป7คนเลยนะที่แล้วนะในภายใน1เดือน1อาทิตย์1อาทิตย์หรอฉันก็ใส่ยืดเลยไปอยู่ไหนมาฉันทำงานหนักนี่เป็นพับห้ามยิ้มเออบึ้งๆไว้ไว้ทุกบ้านสีแดงเต็มเลยเนี่ยมาอันนี้ก็เป็นโลโก้ไงแล้วเสื้อสีดำเดี๋ยวเอาห่างๆกันได้ไม่ต้องถึงตัวน้องนี่คือโลโก้อ๋อนึกออกปะโลโก้อยู่ตรงนี้เขาไม่แข็งๆฮะเออยัดฟองน้ำไม่คือกลัวนี่คือจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่ต้องวัดอะไรมากพอเราแตะปุ๊บแตะปุ๊บเอ้ยโอ้ไม่เย่เบี้ยวใหญ่นะแล้วก็ลืมตอนนี้อเมริกาดูได้สิงคโปร์ดูได้ต่างประเทศดูได้นะคะที่19006945145ก็สามารถดูได้ทั่วโลกทั่วประเทศเพราะของเราเป็นอะไรเป็นช่องฮะเป็นช่องเป็นช่องที่เวอร์ไวทั่วโลกถูกต้องเวอร์ไวแล้วคุณผู้ชมฮะอย่าลืมด้วยนะสำหรับแปดอื่นไม่ทั่วโลกนะคะต้อง8เราเท่านั้นนะฮะโดนนะหรือว่าไม่ใช่8ธรรมดา8ตรวจด้วยนะฮะ8ตรวจด้วยนะแล้วก็รวมถึง Facebook ครับ Facebook ก็ขามาเข้าไปเลย48ก็บางคนไม่ได้ติดทีวีอยู่ในรถก็ดูไม่ได้ถูกปะก็หยิบมือถือขึ้นมาเพราะว่าของเราเนี่ย direct โดยตรงครับแล้วกล้องแคบกล้องไหนครับกล้องนี้ใช่ไหมครับขอบคุณค่ะที่บอกนะฮะรายการสดก็อย่างเงี้ยล่ะค่ะถ้าอยากไปดูรายการที่มีสาระทำไงคะดูรายการอื่นไปดูรายการอื่นค่ะนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมฮะใครที่แบบว่ากำลังที่แบบเบื่ออยู่อยากดูอะไรที่มันไฮเดฟกว่าใน Facebook โหลดแอปพลิเคชันอย่างที่พี่ไอ้บอกเลย CHANNEL นะฮะเลข8แล้วก็สัญลักษณ์เป็นสีม่วงนะฮะสีม่วงชมพูด้วยนะฮะชมพูด้วยอ่ะชมพูด้วยแล้วถ้าเกิดใครเหมือนแบบคือเขามีปัญหาทางเสียงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พูดไม่ได้นะแบบว่าเสียงเยอะเอ้ยเสียงแหบก็สามารถแต่ว่ามือใช้งานได้ไงนิ้วก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ใน Facebook ก็ได้นะใช่หรือว่าจะเสีย3บาทนะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับข้อความ4642828เพราะว่าเราก็ต้องบอกเลยว่าทุกค่าใช้จ่าย SMS เนี่ยมาเพื่อมูลนิธิพัดไอซ์โดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อส่งเสริมเด็กมัธยมที่ยากไร้ใช่แล้วก็สตรีข้ามเพศไม่เกี่ยวไม่เอามาทำไมรอนะฮะนอกจากนี้คุณผู้ชมครับใครก็ตามที่กำลังวันนี้มีงานแต่งงานนะมีงานบวชงานแต่งงานงานอีเวนต์อยากเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆก็ตามที่ให้อยากให้โลกรู้นี่ channel 8ของเราขอพร้อมแล้วนะที่จะเป็นตัวกลางครับที่จะออกไปไลฟ์สดบอร์ดแคสต์แล้วก็ออนออกอากาศทางช่องของเราในราคาที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็เป็นราคาไม่มีตังค์ทำไงไม่มีตังค์ก็ขอฟรีได้ไหมไม่ได้แล้วแต่นะสมมติว่าเป็นงานของคุณเป็นงานที่บอกเลยว่าเฮ้ยเอื้อประโยชน์ต่อสังคมนะฮะมีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนเนี่ยทางเราก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้างานมันเกิดงานเรื่องนี้เอาไหมแล้วก็เอาตังงานชั้นนะวันนี้นะคะสำหรับ SMS นะเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทในการสัมภาษณ์น้องๆน้องๆเนี่ยน้องๆครับทั้งหลายเข้าประกวดนะครับของ Mr. Super National Thailand 2017ซึ่งมีทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันซึ่งเราจะจัดแล้ววันที่15เสาร์นี้สดๆร้อนๆวันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดี๋ยวจะมีน้องๆอันนี้มาไม่ถึงครึ่งนะยังนี่มาแค่ 1% เท่านั้นฮะ
1% ที่เหลือก็จะไปสอยจะพูดเอาหมดแล้วหรอมา 1% เท่านั้นนะฮะนอกนั้นแล้วก็จะไปหาแถวนั้นใช่เออแล้วแอบดูแล้วมีใครในใจไหมมีใครในใจนี่คือสมาคมนิยมผัวสาวใช่ไหมไม่ใช่เอาหรอบ้าไม่ใช่ยูทูบเขาเป็นแมนถูกป่ะแมนใช่ไหมจอนเนาะแมนแมนลองพื้นหนากว่าฉันนี่คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราได้เจอน้องๆเขาแน่แล้วก็รวมถึงอัปเดตข่าวบอกเลยว่าข่าววันนี้ไม่ธรรมดารวมถึงไม่ว่าจะใครบ้างวันนี้ใครยังสมัครยังทันอยู่ไหมทันเพราะฉะนั้นใครอยากได้มงกุฎแบบนี้เนี่ยรับประกันว่าคุณไม่ธรรมดากว่าแกก็จ่ายมาแค่ 5-60,000 เดี๋ยวก็ได้มงไม่ใช่เวทีอื่นเอาเวทีอื่นโอเคเห็นป่ะสดสดร้อนร้อนดูกาวยังติดอยู่เลยเห็นป่ะฉันส่งมาจากเมืองจีนแล้วเนี่ยจีนบ้าเลยเนี่ยแม่แกล้วนๆป่ะเนี่ยเนี่ยก็จะมีมงกุฎแบบดูกาวยังติดอยู่เลยมงกุฎให้ใส่แบบนี้เลยใครได้หัวเนี่ยเป็นสังกะตังตายสังกะตังแต่แกติดกาวแล้วแหละเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีหลากสีก็จะมีนครอราศีธรรมราชแล้วก็อย่าลืมว่าหลายคนแบบว่าเหมือนแบบโอ้ฉันอยากมงลงอะไรเงี้ยฉันก็จัดให้นะไม่ใช่แค่ที่หนึ่งนะแล้วอันนี้มงนี้ต้องเป็นชนีข้ามเพศปะเนี่ยอีบ้าลองหนึ่งถึงสี่ไงสี่คนก็จะได้มงนี้ไปลองหนึ่งถึงสี่ก็ได้มงนี้เพราะฉะนั้นใครอยากจะนอกจากนี้พี่ไอซ์บอกเลยว่าอันนี้น้องๆรู้หรือยังไม่รู้พูดดีๆนะน้องๆรู้หรือยังไม่รู้แต่ว่าวันจริงพี่ต้องพุ่งกับหนังเรื่อง Upper Score ที่กำลังจะเปิดกล้องวันที่18นี้จะเข้าไปคัดตัวแล้วเลือกน้องๆหนึ่งคนไปร่วมแสดงหนังด้วยเลยเอาคนเดียวเกินงบนะฮะเพราะที่เดี๋ยวเราก็ยัดกันเล่นเองนะต้องสาวให้สุดๆใช่ไหมต้องดูดีให้สุดนะฮะตามสไตล์เลยมิสซูป้ายเนชั่นแนลนะมิสเตอร์เอาไม่ใช่มิสเหรอมิสตกหรือสองเทปนี่มิสเหรอเนี่ยคือโปรเจกต์ก็ผิดเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่กับเขาแล้วก็สาระดีๆกับแอบบอกนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยติดตามกันต่อเนื่องไปอย่าใครยังไม่ได้ไลค์แชร์นะฮะรู้ยังว่าในมงไหนของจังหวัดไหนก็รู้แล้วเนี่ยมีป้ายบอกเนี่ยบอกหน่อยสิอันนี้นครศรีธรรมราชมีมงนี้กลิ่นไม่ออกใช่ไหมมีนครศรีธรรมราชอ่ะใครนครศรีธรรมราชบ้างมีใครนครยกมือใครลงนครคนเดียวเอามงไปเลยเอามงพร้อมสายสะพายไปเลยไม่ต้องประกวดแล้วลูกนะให้เต็มที่อันนี้อุดรธานีไหนเราเรียกเสียงแบบมิดแกนสิเอาไม่ได้หรอไม่ได้พูดไม่ได้เลยหรอไม่ได้ก็เขาพูดกันน่ารักนะไม่ได้คัดทะลุงพังอันนี้จะเป็นเพชรสันโลกวันงานลองรับระเบิดไว้นะไม่แกเขาไม่เกี่ยวนะอันนี้พี่ชนุโลกของที่ไหนสายก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ของที่ไหนเนี่ยที่ไหนพังงาไม่มีนะฮะไม่มีอันนี้ชลบุรีอันนี้กาญจนบุรีนะฮะกาญจนบุรีสีแดงอากาญจนบุรีเดี๋ยวมีไหมมีไหมหนึ่งมีสองอะตบแย่งมองนะฮะเป็นว่าเดี๋ยวเราได้เจอน้องๆทั้งหมดนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกอยู่ข้างนอกมีอยู่ข้างนอกวันนี้มากัน40-50คนเลยนะฮะพอดีว่าทาปากแดงนิดนึงให้ไปหลบก่อนอ่ะเหรอคิ้วโก่งกว่าฉันนิดนึงเอ้ยแกคุณผู้ชมอยู่ฟังมันมากน้องๆก็แมนอยู่นะฮะแล้วก็เป็นผู้ชายหลายๆคนนะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงครับเพ่นมาบ้านส่งกระจกน้องกรี๊ดแล้วแถวนี้นะนี่ๆๆคนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันแอบบอกครับค่ะเฉพาะแป๊บเดียวฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้เอ้ยเราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังขอแสดงความยินดีกับผู้เด็กผู้ใหม่ของเราด้วยค่ะเหมือนหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณคานุหรือเปล่าครับขอโทษค่ะอ
องทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินก็นะฮะก็นะฮะนะฮะวันนี้มีหนึ่งหายไปแล้วผู้ชายหายไปแล้วมีอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมที่บอกว่ากำลังเป็นกระแสนะนอกจากข่าวน้องต่ำตมไม่สิ้นสุดเนี่ยต่ำตมไม่สิ้นสุดวันนี้มีเรื่องของเวสกุลวัฒน์ครับว่าไงหลังจากที่มีข่าวเนี่ยทาบเล่นหนังคู่กับลำไยไห่ทองคำจริงๆแล้วเนี่ยนางได้ถูกทับทามนะถึง2เรื่องด้วยกันสำหรับพระเอกหนุ่มรูปหล่อค่ะเวียสุกลวัฒน์เปิดใจเคลียร์กระแสข่าวโดยทับทามเล่นหนังคู่กับลำไยไห่ทองคำนะคะแล้วก็และประกบกับยาย่าอุรัสยาในนาคี2ด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ว่านาคี2ยาย่าปังมากเห็นยังฮะเห็นยังเห็นแล้วมั้งเห็นแล้วยังเหรอเออนะคะสำหรับพระเอกคิวทองของเรานะคะสำหรับเวียสุกลวัฒน์จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังติดถ่ายภารกิจนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องดังนะคะเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืนที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะจนตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคิวทุกคิวเนี่ยพี่เวียก็พยายามที่จะเทให้ตรงนี้รวมถึงข่าวกระแสที่ว่าตอนนี้โดนท้าทามให้เล่นหนังคู่กับลำไยนะคะไห่ทองคำอุ้ยนางเลิศนะแล้วก็นางดังมากเลยนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยด้วยเสียเจียงอีกแล้วนะคะท้าทามหนุ่มเวียนเนี่ยให้มาเล่นหนังคู่กับลำไยทำไมลำไยเนี่ยสำเนียงแกแปลกๆวะคนก็ชอบว่าฉันว่าฉันลำไยก็จริงกับลำไยแหละเพราะฉันเป็นคนหวานไงไม่ใช่ช้าหรองานนี้หนุ่มเวียค่ะเปิดใจว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้คือมีคุยกับช่องไว้แล้วบ้างแต่ด้วยความที่ช่วงนี้งานหนักมากก็เลยไม่ได้เล่นส่วนงานผลงานหนังก็มีติดต่อมาเรื่อยๆรวมถึงนะคะพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ท้าทามให้เล่นหนังเรื่องนาคี2คู่กับยาย่าอุรัสยาเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องเพราะว่าอาจจะต้องพี่เวียผู้อีสานเป็นคนที่ไหนขอนแก่นปะไม่รู้เหมือนกันพี่เวียอยู่ขอนแก่นแล้วก็ผู้อีสานได้แล้วเขาหมดสัญญาช่อง7แล้วเหรอฮะเขาไปตั้งนานแล้วเหรอเอาหรอไม่รู้เรื่องเลยเอออ่ะนอกจากนี้ฮะคุณผู้ชมครับว่าถึงเรื่องของลำไยเมื่อกี้ลำไยลำไยไห่ทองคำไห่ทองคำนะฮะอยากเห็นไห บ้าเหรอแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะลำไยเนี่ยจะเหมือนจะไหมจะไหมเขาก็มานะฮะจะเหมือนไหมแล้วเขาจะเปลี่ยนคลิปลุกกันเลยป่ะก
ก็มาใครใครแรงกว่าแต่เป็นเราให้เราเลือกเราชอบจ๊ะเราชอบจ๊ะจ๊ะเก่งกว่าอ่ะตบเลยตบเลยตบมือกันจ๊ะไม่จ๊ะตบอ่ะยังไม่หมดกันเรื่องของลำไยนะฮะเรามาดูที่ลำยองกันบ้างดีกว่านะฮะจะเลิกเล่าเลิกยาปาปิ้งสาบานกินผอแทนนะสำหรับได้ข่าวพี่ไอ้ข่าวฉันเป็นไรหรอไม่ใช่ข่าวพี่ไอ้ข่าวลำไยอ๋อลำไยใช้ลำไยอีกแล้วหรอมึงนะมั้งนะฮะไปที่ข่าวลำไยครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าปีนี้แหละลำไยอาจจะไม่ผลิตนะครับไม่ใช่ข่าวลำไยเขาบอกว่าเผยโฉมบ้านหลังใหม่ย่านลำลูกกาก็ราคาแค่30-40ล้านเอง34ล้านก็ซื้อนะเดี๋ยวก็มี3เดี๋ยวหลังแค่นี้หลังขนาดนี้เหรอ3-4ล้านคือหลังแค่นี้มันก็เป็นข่าวนะเดี๋ยวลำไยข่าวขนาดนี้เลยเหรอไม่ก็นางก็ผู้หญิงมั้ยโอ้ 3-4 ล้านนี่ก็ถือว่านะซื้อจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอยู่กับคุณแม่ด้วยนะแล้วคุณพ่อล่ะก็ไม่รู้อ่ะเขาอยู่กับแม่นะเขาบอกเขียวแม่มึงตายแน่เทปนี้ลุงไม่รู้อะไรบ้างแล้วพ่อไปไหนพ่อลำไยไปไหนอ่ะพ่อลำไยพ่อลำไยหลับเออพ่อลำไยหลับนะคะดีนะหลับเอาดีโดนกันหลายรอบแล้วล่าสุดค่ะในขณะที่เฟซบุ๊กประจักษ์ชัยไหทองคำซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะคะผู้จัดการส่วนตัวสนใจฉันยังเป็นสนใจผู้ชายเออคือเราจะเขาเดินมาทำไมไหทองคำเจ้าของค่ายก็ได้ลงภาพบ้านในโครงการเดียวกันเดี๋ยวเนี่ยบ้านในโครงการเดียวกันนั่นหมายถึงว่าผู้จัดการส่วนตัวกับไหทองคำเนี่ยเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันลำไยเดี๋ยวเข้าตัวเองไงก็เลยต้องพูดก็ให้แฟนคลับได้ชมกันเป็นบ้านลำลูกกาเหมือนกันแล้วก็พร้อมบอกว่าเป็นบ้านที่หัวมุมซื้อไว้ติดกันนั่นเองแล้วก็เปิดเผยว่าบ้านใหม่ของสาวลำไยไหทองคำเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนก็ตามนี้เลยตามนี้เลยนะปกติเขาไปก็เอาซะเอ๊ะตามที่ร้านอยากรู้อะไรอยากเห็นอะไรก็ในอินสตาแกรมของลำไยไหทองนี่เขามีเขียนลำไยไหทองเรามาที่ข่าวน่ารักน่ารักกันบ้างข่าวสร้างสรรค์วงการอย่างเช่นข่าวแชร์สนั่นเปิดโผมือที่3ที่ทำให้ความรักโฟพิษพังยับกับดราม่าที่มีแฮชแท็กว่าต่อมตมไม่หยุดนะฮะประเด็นนี้ร้อนแรงมากในโลกโซเชียลนะทั้งทวิตเตอร์ทั้งเฟซบุ๊กนะฮะก็ทำเอาขาเผือกเยอะแยะมากมายเพจดังใต้เตียงดาราหรือว่าเดี๋ยวต่อไปนะคำนี้ต่อมตมไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวจะฮอตมากมันฮอตแล้วฮอตแล้วหรอฮอตแล้วฮอตนานแล้วฮอตนานแล้วด้วยฮอตนานเป็นอันดับหนึ่งเลยอะไรวันนะแล้วก็มีการเปิดเผยต่างจากแปลได้ไหมไอ้ต่ำตมไม่หยุดนี่คืออะไรคือมันแปลได้หลายกระแสเอากระแสนี้ดิเอากระแสนี้คือแปลไม่ได้จริงๆเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้หนุ่มพิษที่เขาลงโซเชียลวันนั้นเป็นยังไงไม่เขาลงเพราะอะไรเหตุผลอะไรเพราะหลังจากที่พี่ปีหลังจากที่โฟเนี่ยอันนี้มิ้นนะอันเนี้ยเจ้าของเรื่องก็พิษใช่โฟเนี่ยเขาไปออกรายการคลับไฟเดย์นะทีนี้ก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆก็มีการโยงประเด็นไปถึงเรื่องของมิวสิกวิดีโอที่บอกว่า Based on True Story คือทำมาจากเรื่องจริงแล้วก็จะเป็นในเรื่องของข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมาว่าทำไมสองคนนี้ถึงเลิกกันแล้วก็มันเหมือนกับว่าโฟก็ออกมาพูดประโยคอะไรหลายประโยคนะครับซึ่งแน่นอนว่าเฮ้ยก็พูดถึงไอ้ทางดีๆตลอดเลยนะสุดท้ายพิทก็ออกมาบอกว่าเออเนี่ยตั้งสเตตัสแล้วก็บอกว่าต่ำตมไม่หยุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนงำใช่ไหมมันก็ต้องมีในมีนอกมีอะไรขึ้นมาบอกว่าเราเองก็เพอร์เฟกต์นะอะไรประมาณนี้แต่ทำไมไม่เลือกนางทำไมต้องไปมีคนอื่นแต่ก็ไม่ได้พูดชื่อถูกป่ะไม่เขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรคือเขาพูดไว้ในรายการดีมากๆคือเป็นกลางไม่ใช่พูดดีเลยแต่อีกฝ่ายออกมาก็แรงกลับมาเลยนอกจากนี้คนที่เธอรักที่สุดพลอยหอวังพลอยหอวังก็มาช่วยในการสร้างดราม่านี้ด้วยนะครับแล้วก็วันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยชาวเน็ตก็ไปขุดมานะก็บอกว่าเหมือนมิ้นท์ณัฐวราเคยมีกระแสหรือว่าโฟเนี่ยตามไปเอาเรื่องขนาดที่2มิ้นท์กับดุ่มพิษเนี่ยกำลังนั่งดินเนอร์กันอยู่2-2กลางร้านอาหารแต่สาวโฟและก็สาวมิ้นท์ออกมายืนยันตลอดว่าบ้าเหรอเขาจะมีเรื่องนั้นนะแล้วก็ไปถึงนะพิธีกรเนี่ยเริ่มจะเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆฉันคนเหนื่อยนะคนประจวบเป็นเรื่องปกตินะฮะคนที่สอนนะฮะนักร้องทรงเสน่ห์แพรวก็เล่นกับเขาด้วยไม่ใช่เอากับเขาด้วยเข้าไข่มือที่3เหมือนกันซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่าสาวแพรวกับหนุ่มพิษเนี่ยเคยคบกันในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองแต่สาวแพรวออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรียกว่าเลิกคบกันไม่ได้เพราะตลอดเวลาไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นแค่พี่น้องว่ะไปที่มดเหมือนกันมดโฟมดอ่ะโฟมด
เออเนี่ยโฟมดนะก็มีชื่อเข้ามาเอี่ยวพันกับเขาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเกาเหลากับโฟแหละแล้วก็แบบว่าไม่ร่วมงานกันไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นระยะหนึ่งที่เราเคยอ่านนอกจากคลิปหลุดอะเราก็เห็นแล้วนะก็บอกว่าแถมสาวมดกับหนุ่มพิษเนี่ยก็ดูสนิทสนมกันมากพอสมควรจนสาวมดต้องออกเรียกมาเคลียร์ข่าวทีเดียวเลยนะเออแล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมพลอยหอวังพลอยหอวังเป็นน้องใครคริสคริสก็ออกมาโดนชาวเน็ตถล่ม IG ยับเลยครับหลังเข้าร่วมกระบวนการต่ำตมไม่หยุดนะแล้วแต่ละคอมเมนต์ก็เงือบกันเลยเดียวนะฮะแรงมากเข้าไปดูกันแล้วอันนี้นะคอมเมนต์แรงมากฉากเลยสุดๆชนีฉากกันดังแต่เพอร์เฟกต์จำหน้ายังไม่ค่อยได้เลยเพอร์เฟกต์โฟสิเพอร์เฟกต์ของจริงโฟเหมือนนางฟ้าเหมือนอะไรนี่คือเขากัดกันเหรอเออก็เนี่ยคือแฟนคลับเข้าไปอารวาสเนี่ยไปถล่มหมอยลุงลังฮ่าฮ่าคนหยาบต้องแบบหยาบแบบต่ำๆโหเออแล้วคือพอว่าเขาทำสีผมนะเขาบอกเป็นประกัดสีเหรออันนี้สัญกรรมแล้วเหรอต่ำที่สุดต่ำตมทั้งคู่ดีใจด้วยนะคะคุณดังแล้วต่ำตมต่ำตมจริงจริงเขาบอกต่ำตมทั้งคู่ผัวตัวเมียนี่เขาประกาศสึกเลยนะอันนี้และนี้ใครเอาออกมาก็อันนี้เป็นอินสตาแกรมเลยอินสตาแกรมเขาแฟนหน้าอินสตาแกรมเลยเหรอแฟนคลับโฟวิ่งไปตีเลยว้าวแกว่งปากหาเซียนรักมากหลงมากไม่ลืมหูลืมตาระวังน้ำตาเช็ดหัวเข่าอะไรประมาณนี้นะเป็นแค่ดาราปลายแถวทำตัวอยากเด่นอยากมีตัวตนในสังคมเพื่อจะถามว่านางปลายแถวไหมนางก็เป็นไอแฟชั่นไอคอนนะนี่พูดถึงใครเนี่ยลอยอ๋อพลอยที่เขาไปด่าพลอยกันอ๋อเหรอว่าแรงมาฝั่งโฟก็คงไม่ยอมใช่ไหมเฮ้ยไปอยู่ไหนมาตามจริงค่ะฉันทำงานหนักเออหมดวันที่15ฉันก็เป็นไทยละทำไมล่ะฉันก็ปลอฉันได้ข่าวว่าแกมีโปรเจกต์อื่นอยู่เบาตัวอันนี้ต้องพลอยจริงๆถามว่าเขาคบกันมันก็ไม่ผิดหรอกแต่พลอยไม่ควรจะออกมาแสดงอะไรไม่เหมือนกับโอ๊ตปาโมดนะระหว่างที่เพื่อนมีปัญหาตามตรงไม่หยุดนางก็ไปดูนมไม่หยุดเหมือนกันก็ทำให้เอาเป็นว่าทำให้แฟนคลับเนี่ยเข้าใจของโอ๊ตนะโอ๊ตเป็นคนน่าเหมือนกันเลยอ่ะก็เขาที่เคยเป็นไอ้นี่ไงที่เข้าที่ทำรายการที่คุยกันบนรถอ่ะเมื่อก่อนเออไม่รู้มาสปาร์กันตอนไหนแต่ก็เขาก็เหมาะสมกันดีก็เอียงข้างเดียวกันนะแต่ว่าเรื่องโฟเขาจบไปแล้วไงแล้วพลอยก็มาทีหลังแต่เขาก็จบไปแล้วก็ไม่ได้มีการมาแย่งมาอะไรกันนะก็ปกติแต่ทีนี้มันหมายความว่าเฮ้ยแล้วเขาคบกันไหมสรุปแล้วคู่เนี้ยก็คบกันไปดูในทีที่เขาทำดีเจแล้วโฟหึงหรอหรือยังไงอะไรนะโฟหึงเปล่าโฟไม่ได้หึงโฟบอกจบไปแล้วจบไปแล้วแล้วพูดทำไมอ่ะก็เขาไปเล่าเรื่องตัวเองในอะไรคือไปดึงประเด็นว่าที่เขาเล่าเรื่องตัวเองในข่าวไฟเดย์ออกมาคุยกันออกมาพูดก็คืออ้าปากก็ผิดแล้วว่างั้นใช่ไหมใช่เออเบื่อเนอะเรื่องชนงชนีเนี่ยฉันไม่ค่อยชอบเลยเอาละยิงฉันยิงสักมาฉันยิงสักมาก็อะไรชอบก็เก็บไว้ไม่ชอบก็ทิ้งไปนะฮะไปที่หมดแล้ววันนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากข่าวหมดแล้วอ้าวเหรอก็เอาง่ายๆคือเรามีดาราที่เสียไปเป็นดาราสูงอายุก็7คนนะฮะมีลูกไหม7คนไม่มีลูกก็ต้องเอาไว้อะไรนะเมื่อวันก่อนกับพี่แววใช่ไหมพี่แววจกมกพี่แววจกมกกับอาม่าอาทิตย์ก่อนพี่แววนี่สุดท้ายพี่แววสุดท้ายแล้วก็พ่อของคุณศรรามไม่ต้องนึกตาเดียถ้านึกได้ก็ดีตาเดียแล้วก็จะมีลุงอะไรนะที่บวชเป็นพระแล้วเสียป่ะประมาณนั้นอีกหนึ่งคนหรอใครแล้วก็อู้เยอะแยะมากมายเลยอ่ะแล้วเองอ่ะยังอยู่อีกนานไม่น่าอยู่แล้วเนาะมึงน่าจะไปก่อนกูเลยพี่ไอ้ไม่แต่ตอนเนี้ยเบรกเธอเขาบอกแล้ว เดี๋ยวช่วงหน้าพร้อมกับใครก็ไม่รู้ฮะ4-5คนนั่งหลังเราแน่นอนอยู่หลังมีการสัมภาษณ์สำหรับหนุ่มๆมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลเราจะมาดูกันว่า2017มันเก้งเดี๋ยวหลังเขาไม่มีแล้วอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าเขาพักผ่อนพักร้อนเขาจะเปิดตัวงานเหนื่อยเพราะว่ารายการเจ๊แกก็อยู่ดึกมาหลายโอ้โหแม่เขาจะมีนมมีหนังเอออ่าๆแต่จำคันที่อะไรนะเป็นโอกาสที่ดีกับรายการเราทำไมมาล้วงบ้างไม่ล้วงโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันกับแอร์บอกค่ะสักครู่ค่ะมึงมีหน้าที่อะไรจ้างมาทำไรฮะบอกมาดิน้าฝ่ายเอกสารให้คุณวิชัยที่โกดัง3เลยสิเร็วๆหน่อยนะครับผมได้ครับคุณวิชัยครับ
นายนะคุณอ่อนไฟเอกสารใหม่ครับทำใจนะมีที่อยู่ทำไมไม่อยู่หายไปไหนนี่กูจ้างมาทำไมอย่างนี้เอานะเอาลังนี้จ้างมาทำอะไรเนี่ยให้หน่อยจ้างมาทำอะไรจ้างมาผมไม่ทำหน้าที่เสียตังค์เปล่าไหมนี่วันหยุดยาวอ่ะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่น่าจะได้กลับหรอกครับถ้างั้นน่ะเดี๋ยวป้าเที่ยวเบื่อแล้วจะซื้อขนมมาฝากด้วยนะงั้นไปละจะได้กลับบ้านครับป้าขอบคุณครับใช่พวกเราฉันก็ถามป้าว่าวันไม่ได้กับมีสงการนี่ฮะไม่ได้กับบ้านเออใช่หนูได้กลับบ้านหาแม่คิดถึงแม่มากเลยไปเที่ยวไหนกันละครเนี่ยสงการไปเที่ยวเหรอฮะอยากไปเที่ยวเหรอแล้วโชคดีครับแม่ยังได้บังลาแม่ยังอยู่ต้องการนี่ครับบ้านบ่แม่เตรียมของมาของลาไปกินไปทำแล้วป่ะใครใช้โทรศัพท์เป็นเวลางานอยู่นี่มากี่ปีแล้วจะ3ปีแล้วครับเขียวของฝากฝากให้แม่กันด้วยแล้วรีบกลับบ้านหน่อยนะเจอแม่คอยกูจ้างหน้าที่อะไรไอ้ควายฮะมึงเป็นควายเหรอทำงานนี
ผมฮะเราอยู่กันอย่างหนาแน่นเป็นตลาดนัดเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวมันยังไม่เข้าเลยก็แหกเข้าแล้วตอนแรกยังไม่เข้าก็แหกปากซะละแหกปากก่อนแม่บอกไว้เขาเปิดไมค์ปุ๊บเราเอาเลย เดี๋ยวเหมือนฉันนั่งข้างหน้าไปหรือเปล่าผู้ชมฮะเราจะมารอดูนะว่าตรงข้างนอกห้องส่งกับข้างในห้องส่งใครจะเสียงดังกว่ากันเออถ้าเกิดว่าตรงนั้นเสียงดังปากก็หมุนไปเลยนะเออเออไม่ได้ประชดใครโดนโดนเออโดนอ่ะมาอยู่กับมารยาทสะกดเป็นไหมเออพี่จะบอกเลยนะว่าอย่างเช่นพี่ไอซ์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยทำไมเพราะพี่ไอซ์เนี่ยก่อนจะนอนคุณผู้ชมครับเขากินในนี้เลยนะหนังสือมารยาทผู้ดีทุกวันต้มให้เปื่อยทุกวันกินทุกวันอย่างกับต้นตับฉ่ายเลยน้องๆน่ารักกันนะครับมีตัวที่แบบส่วนเกินถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องจับไปนะครับภาพตรงนั้นเนอะนะฮะนอกไอเลยทีนี้เลิฟยูด้วยนรกกินปากไงเอาวันนี้มาอยู่กับน้องๆนะน้องๆวันนี้ดีใจด้วยน้องฟุกาลอนก็มาเนาะอะไรนะไม่ใช่ฟุกาลอนก็มาไม่ใช่เหรอไม่พูดไม่พูดไม่คิดนะเนี่ยพอพูดพูดคิดเลยนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยววันนั้นน้องเขาจะเปลี่ยนโฉมแล้วแฟนไม่มาด้วยเหรอฮะแฟนน้องปุ๊กก็น่ารักนะมันไม่ใช่เอออันนี้ต้องพูดเป็นภาษาจีนใส่เขานะอ่าเหี่ยวป้อยเหี่ยวหลายเหี่ยวหลายวะเอออ่ะมาเจอกับน้องๆกันตอนนี้ก็คือเซตแรกก่อนเดี๋ยวเราทยอยซอยเอาซอยเอาและซอยทีซอยเบาๆด้วยอ่ะคุณผู้ชมมีคำถามอะไรอยากถามน้องๆเนี่ยใครที่ชมอยู่อยากถามน้องๆเนี่ยได้หมดเลยเราให้เรามีโอกาสให้คุณถามแต่เราจะถามหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเออก็พิมพ์กันเข้ามานะครับที่424-2828แล้วก็รวมถึงในไลฟ์สดด้วยนะฮะค่ะเราก็จะเริ่มไล่คนออกไปข้างนอกแล้วนะฮะเออ เอออ่ะนะฮะตอนนี้คุณชมเราอยู่กับน้องมิตรเตอร์ซูปาเนชั่นแนลพูดให้ถูกนะมันยาวโดนหักตังค์นะเออมันยาวโดนหักตังค์นะฮะไปที่เรื่องแรกคุณผู้ชมวันดีน้องๆให้น้องๆแนะนำตัวนะเริ่มจากน้องคนนี้ก่อนชื่ออะไรครับนี่เปิดยังเปิดแล้วครับผมชื่อ1นะครับผมวราวุธรัตนะนะครับผมตอนนี้ก็อายุ24ปีครับผม MTS 07เป็นตัวแทนประกวดพิษณุโลกครับผมครับนี่มาจากพิษณุโลกพิษณุโลกหรือเปล่าไม่ครับเอาไมค์อยู่นี่ลูกอ่ะไม่ครับนี่กล้องอยู่นี่ไม่ต้องเขินลูกกล้องไหนครับกล้องไหนน้องมองกล้องไหนแล้วลองถามหน่อยว่าเราวันนี้เรามันมีดีอะไรมาแข่งเขาก็มีความมั่นใจครับแล้วก็นี่มั่นใจแล้วใช่ใช่ครับผมแล้วก็มีความสามารถครับผมที่อะไรบ้างความสามารถก็หลายอย่างครับเดี๋ยวขอรอดูนะครับผมเฮ้ยรอดูแล้วอยากรู้ว่าคุณดีหรือเปล่าวะไม่ต้องห้ามห้ามไปที่อีกคนนึงนี่ครับไมค์เปิดแล้วเนาะเออไมค์เปิดแล้วเนาะครับผมเทวันบุญบริวารนะครับชื่อแมนครับ MTS 04ครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผมกาญจนบุรีเดี๋ยวนะที่ที่ข้องใจไม่ใช่อะไรทำไม SMS มึงเห็นได้ไงว่าแต่ละคนหุ่นดีแต่ละคนหุ่นดีมากเขาเห็นแค่นี้ก็ถือว่าใช่คือเขาเห็นแค่นี้แล้วเคยเปิดเสื้อดูเขาเหรอว่าเขาหุ่นดีขนาดไหนวางลงเดี๋ยวนี้เห็นไหมไม่มีใครเห็นอย่าอ่ะต่อรายการเราไม่เหมือนรายการคนอื่นเขาต่ออย่าอ่ะต่อต่ออยู่ข้างล่างอันนี้ฟิตเนสป่ะก็เล่นบ้างครับผมเล่นตลอดไหมก็ถ้ากับวันไหนมีเรียนมีงานก็ไม่ได้เล่นครับทำไมถึงเลือกจังหวัดนี้จังหวัดอะไรนะกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีเพราะคิดว่าในนั้นไม่มีใครหน้าตาดีมากกว่าเราแล้วคิดว่าสู้ได้เออเลิศนะอีกคนหนึ่งอ่ะยังไงหนูชื่ออะไรลูกสวัสดีครับผมชื่อธีปกรณ์อัครวุฒิวรกุลนะครับชื่อเล่นชื่อเจ็ดครับผมเจ็ดสกีครับไม่ใช่เจ็ดซีใช่ป่ะไม่ใช่เลยเจ็ดสี่ก้าเจ็ดสมัครในตำแหน่งอะไรลูกจังหวัดไหนอยู่กาญจนบุรีครับ MTS 08มองหน้ามองหน้ามองหน้ากันไว้โดนซ้ำไปด้วยนะคืนนี้ทำไมถึงทำไมถึงคิดว่าจะมาประกวดเวทีนี้ลูกก็คือผมโดยส่วนตัวไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับก็อยากลองประกวดดูครับมั่นใจมาไหมเนี่ยแล้วคิดว่าเวทีนี้จะสร้างความมั่นใจให้ได้แค่ไหนครับก็ต้องลองดูครับต้องลองดูใช่เลยมันต้องลองอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับผมจากปันสุภาพผมครับชื่อเล่นชื่อน้องป๊อกครับผมน้องป๊อกป๊อกน้องป๊อกโอเคป๊อกครับป๊อกป๊อกครับป๊อกขี้ยาป๊อกกี้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนี้21ครับหนูมาทำอะไรเวทีนี้ลูก
มาประกวดครับโชว์ความสามารถครับผมนี่เอวีดีแอบบอกลูกประกวด15นี้ทำไมถึงคิดว่าเราจะต้องมาประกวดด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายครับผมเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตครับมันท้าทายใช่ไหมครับมันห้อยโหนจนทะยานน้องคนนี้เขาบินมาจากนครใช่ครับนครเพื่อมาวันนี้ถูกต้องคือคุ้มแล้วเดี๋ยวก็บินกลับแล้ว15ไม่มาแล้วไม่มาแล้วตังหมดมาที่น้องฟุกาลอนน้องฟุกผมชื่อธนาพิพัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อเทคมาจากชลบุรีครับผมเทคมาจากชลบุรีเทคกี้เทคกี้ย่าไม่ต้องไม่เขาชื่อตัวเดียวเขายังเดียวพอแล้วว่าเทคยังเดียวนี่ชื่ออะไรนะหนึ่งครับหนึ่งมาเติมของพยักไม่ถูกเลยเทคครับผมได้ข่าวว่าเทคเพิ่งบินมากลับจากเมืองนอกด้วยใช่ไหมใช่ครับไปไหนมาไปเรียนต่อที่จีนมาครับผมไปเรียนต่อที่จีนภาษาจีนต้องเก่งมากเลยใช่ในแล้วในพูดภาษาจีนนี้อย่างเช่นวันนี้ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่รู้ฉันเป็นอะไรฉันปวดหัวฉันก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าฉันก็อยากกินเหมือนกันใช่เราพูดมาทีแล้วว่าตอนนี้เราก็จะไปตลาดแต่เราก็ไม่อยากไปตลาดอยากจะรู้ว่าตลาดอยู่ไหนเราถามป้านะป้าก็บอกว่าไม่รู้ว่าตลาดไปไหนเหมือนกันเพราะว่าฉันก็กินเผ็ดมันไม่ได้ใช่แปลพี่ป้าอะไรพูดแนะนำตัวเป็นภาษาจีน你好我叫彩富龙彩富对我一起小小读书什么走我有事，小小读书。哦，พี่ไอซ์บอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำมาเสียวมั้งไหมพี่บ้าบอกว่าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันกำลังอยากจะไปโรงเรียนกับเธอด้วยเพราะเธอไปเรียนไงฉันก็เลยอยากไปด้วยตู่ซูก็โรงเรียนไงไม่อันนี้เขาจีนกลางปะเออใจเจี๊ยบแล้วกันแต่จิ๋วไม่ใช่เหรอแต่จิ๋วเอาก็พูดได้แล้วมันจะฟังกันรู้เรื่องไหมล่ะถึงก็ตรงพูดแต่จิ๋วไม่ใช่เหรอนี่เขาพูดจีนกลางจีนกลางอ้าวเหรอเมื่อกี้พูดจีนกลางเหรอทำไมไม่รู้เรื่องอ่ะเราดูเตียงด้วยนะอีกคนหนึ่งน้องตาหวานของเราครับชื่อแท็กออกก่อนไม่ได้ใส่คอนแทคครับชื่อจ๊อบพงศ์สิริสายแดงนะครับอายุ23ปีนะครับเป็นตัวแทนจากจังหวัดอุดรครับ MTS 04ครับพูดภาษาอีสานได้ไหมได้ครับภาษาใต้อ่ะลูกได้ภาษาเหนือแล้วลูกได้เจ้าปากสั่นเออได้อ่ะเออคือใครจะมารายการนี้คิดดีๆก่อนนะเออนะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างวันนั้นจ๊อบก็การเตรียมตัวแล้วครับก็ต้องเนาะก็ต้องซ้อมเดินแหละครับแล้วก็ถ้าเป็นเวทีนี้มันก็ต้องหาคำตอบแล้วครับที่เกี่ยวกับจังหวัดของเราใช่ไหมครับถูกต้องก็ต้องเตรียมตัวมาอันนั้น25คนสุดท้ายลูกคุณไม่หนูต้องเข้าใจด้วยลูกว่าบางทีเนี่ยกรรมการเราไม่แน่ใจว่ากรรมการจะเป็นผีหรือคนนึกออกปะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจด้วยบางทีกรรมการอาจจะถามนอกเรื่องอาจจะต้องเตรียมสติและสมาธิให้ดีเออเรื่องเขาสังคมนั่งด่ากรรมการเป็นผีเนี่ยอะไรเขาสังคมลำบากละไม่เป็นไรผ่านได้แค่ใครไหม40 50คนชนะกรรมการงานเนี่ยบอกตกลงกรรมการหรือกรรมการวัดกรรมการกองประกวดหรือกรรมการวัดอ้าสักขีพยานเยอะอ๋อนะฮะด้านข้างก็จะมีการจัดบูธเลี้ยงไปเรื่อยๆเลยโต๊ะจีนลิงว่าไปใครชื่อน้องแมนแฟนคลับเยอะมากนะหรอเขาพิมพ์หรอเออยังไม่ได้ดูเลยน้องแมนวันนี้น้องพิงกี้ด้วยพิงกี้มิดอะไรนะที่ไปประกวดมิดสมุทรสงครามใช่ไหมอะไรนะน้องพิงกี้เข้ามาพิงกี้ไหนวะมีด้วยเหรอน้องแมนน้องแมนอ่ะดูดิไลฟ์สดเขาว่าไงบ้างตอนนี้ใครเชียร์ใครคนไหนอะไรยังไงก็สามารถที่จะพิมพ์มาในส่วนคอมเมนต์ได้นะคะในส่วนของไลฟ์สดของเรานะฮะแล้วก็น้องเจตเตอร์หล่อคมมากค่ะเจตเตอร์นี่เหรอจ้าโอ้โหตายแล้วพวกนี้ก็หาแนวกินนะไลฟ์สดเอออ่ะยายพูดบ้างอย่าเพิ่งเล่นอยู่ฮะไม่ใช่มีพี่แมนอ่ะสวัสดีค่ะน้องยีนตะบูนเพชรมีแมนน้องเจตเตอร์หลอกคมมากคือพวกเธอจะไม่ถามอะไรกันบ้างหรือยังไงโอ้ตายชมไลฟ์สดอยู่ค่ะโอเคสวัสดีนกกระโดนแป้นวงด้วยนะคะไม่ต้องมาสวัสดีฉันแต่เข้ามานี่ไงอ่ะใครคิดว่าในกรุ๊ปนี้เนี่ยที่จะเข้า1ใน5ในรอบสุดท้ายมีไหมคิดมั่นใจตัวเองแค่ไหนอ่ะไม่มีใครมั่นใจไหมมั่นใจไหมมั่นใจครับติ๊กเลยนะใครไม่มั่นใจก็เขียดเขียดทิ้งเลยนะเลยจะได้ไปเตรียมกับกรรมการก่อนเอาไมค์เขาด้วยเอออ่ะมั่นใจครับผมมั่นใจแค่ไหนก็ตุดบิดไม่เอานะไม่เอาสมมติเขามีคำถามมาสมมติเขาคำถามกรรมการอ่ะลองตั้งคำถามที่คิดว่าโหดที่สุดคืออะไรเวลาประกวดในฐานะที่เธอเป็นนางพญากรรมการประกวดไม่ค่อยจะมีใครโดนให้โดนคำถามสมมติถ้าโดนคำถามเอออ่ะถ้าเลือกเอาว่าวันนึงจะต้องจมูกกับปากเนี่ยจะต้องตัดทิ้งเพื่อไปช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเลือกที่จะตัดจมูกหรือตัดปากเพราะว่าสองอันเนี้ยมันหายใจได้หมดไง
ตัดจมูกครับเพราะอะไรจมูกปลอมครับซื้อไว้ซื้อบอกว่าซื้อบอกว่าสิบที่ตัดจมูกคือจมูกปลอมจมูกปลอมแต่เป็นเราก็เลือกตัดจมูกนะมันยังเหลือของจริงอยู่ไงเออเป็นเราก็เลือกตัดจมูกนะหรอเขาตัดปากไม่ได้ด้วยพูดไม่ได้อึดอัดจริงจริงวันนั้นเนี่ยคำถาม25คำถามเนี่ยจะเป็นคำถามที่บอกได้เลยว่ามันเกี่ยวกับจังหวัดของน้องในแต่ละคนเพราะว่าเราจะคัดทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ย50คนจะคัดตัดออกกลับบ้านไปเลย25คนแล้วจะให้เหลืออยู่แค่25คนในการเข้ารอบชิงชนะเลิศมีถอดส้นถอดเสื้อไหมเวทีไม่มีค่ะไม่มีโอเคเราไม่ไปนะวันนี้เราไม่ลามกขนาดนั้นค่ะไปที่ไม่เหมือนกับเวทีเราแพงค่ะก็เคยเห็นว่ามีมิสเตอร์ซูบ้าก็มีถอดเสื้อด้วยนะอันนั้นก็ของกองใหญ่เขาของเรามันอยู่ในของเรามันอยู่ในที่สาธารณชนกองใหญ่เขายังไม่จัดไม่ใช่เหรอก็กองใหญ่เขาจัดที่เอเชียทีเอาแล้วที่ข่าวที่ออกมาที่ว่าถอดเสื้อถอดผ้านั่นคือกองไหนไม่รู้ไม่ใช่กองเธอเหรอไม่ใช่กองฉันยังไม่ได้จัดยังไม่ได้อะไรเลยถอดเสื้อเฮ้ยเรื่องของเขาค่ะไม่เกี่ยวของเราเออของเราดูแพงค่ะอ่ะแมนสู้ๆนะลูกรอเชียร์อ่องกับการ์ดอ่องกับการ์ดใครอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเราให้น้องแต่ละคนเนี่ยเรียกคะแนนพี่แท็กเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะมีในตำแหน่งของ People Choice ด้วย People Choice มงสายช่อเยอะแยะไปหมดเลยบ้านมันเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้ตำแหน่งนี้ก็ไปขอมันที่บ้านก็ได้นะฮะก็พี่เทคเลิฟซิกคือใครพี่เทคคนนี้เลิฟซิกคือคนนี้เขาโปรไฟล์เขาแน่นมากยังไงพี่ฟุกเนี่ยเขาชื่อเทคตามมองไปไหนยี่พัดคืองงอ่ะก็คือมึงชี้อย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่รู้ว่าจะคนนี้หรือคนนี้แล้วก็มองตรงนี้อ่ะไหนชี้แล้วเขาคนอื่นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะหันซ้ายหันขวาเลยยังไงยังไงว่าไงโปรไฟล์แน่นยังไงเล่าคนนี้โปรไฟล์เขาแน่นครับผมเองครับก็อ๋อว่าแล้วหน้าคุ้นครับเริ่มซีกฟุกกะร่อนใช่ไหมใช่ยึดตกว่ามาเล่าหน่อยดิใครมีประวัติอะไรบ้างผมก็ทำมีคลิปหลุดไหมไม่มีครับไม่มีก็เคยทำเลิฟซิกมาครับซีซั่น1ซีซั่น2นะครับเป็นผู้กำกับเหรอเป็นนักแสดงก็เห็นบอกเคยทำแล้วก็อะไรอีกแล้วก็มีถ่ายนิตยสารอะไรอย่างงี้ครับเดินแบบนิดหน่อยครับเดินแบบด้วยเมื่อก่อนผอมกว่านี้หรืออ้วนกว่านี้หรือเด็กกว่านี้เมื่อก่อนน่าจะเด็กกว่านี้มีเนื้อกว่านี้ครับมีเนื้อกว่านี้แล้วเนื้อไปไหนหมดเมื่อก่อนที่เขามีดูดหมดเขามีอ๋อเราเก็ตแล้วนี่เขาแต่เขาทำมาแหวกมาเป็นฟุกะร่อนไงกูจำไม่ได้ก็ฟุกะร่อนเป็นไอดอลเขาเลยสักหน่อยมีใครมีผลงานอะไรอีกบ้างเจ็ดมีก็เคยเล่นตำนานสมเด็จพระนเรศวรครับเล่นเป็นพม่าตอนเด็กเล่นเป็นมังจาปาโลเล่นเป็นอะไรนะแกพม่าตอนเด็กใช่ครับคืออะไรวะเล่นเป็นพม่ามังจาปาโลฮะเล่นเป็นมังจาปาโลตอนเด็กตอนเด็กแล้วตอนนี้ไม่เด็กแล้วตอนนี้ห่างกันนานแค่ไหนประมาณ10ปีครับ10ปีตั้งแต่10ขวบประมาณถ้าถามพี่กูนี่ยังเปิดดูได้ไหมอะไรนะถ้าถามพี่กูนี่ยังเปิดดูได้ไหมพี่กูคืออะไร Google อ่ะโอ้ยตายนี่ตกเขายิ้มให้ตกแน่ไม่ไปเรื่องไปที่น้องเทคอีกรอบหนึ่งมีคำถามว่าแอบปิดไมค์ทันไหมในกองอ่ะครับผมน้องใช่ไหมอะไรนะครับอย่านอกเรื่องไม่มันต้องมาให้คุณผู้ชมลุ้นด้วยไม่อันนี้มันเป็นเรื่องของภายในเขาอย่าไม่หรอกอย่าเอานี้ใส่ตัวเองเอามาใช้ในรายการภายนอกเราก็ใช้กันได้นะนุ๊กมีใครมีผลงานอะไรอีกเราดูจากมอนิเตอร์ดีกว่าทำไมอ่ะดูพร้อมกันเนี่ยแต่ละคนสองหน้าไปอันนี้หน้าสดใช่ไหมอันนี้หน้าสดทุกคนหน้าสดหมดเลยหน้าสดเพราะว่าให้แต่งมาไม่แต่งก็เลยทุกคนหน้าสดหมดเลยเฉพาะนี่เห็นไหมขึ้นกล้องมากเลยปะขาวโบถามว่าทำไมอยู่ใกล้คิโนฮูเอออันนั้นนี่ก็น่าใส่นะเอาป๊อกข่าวได้คิดดูแล้วกันเอออ่ะออไฟแรงขนาดไหนนะฮะทำบีไอข่าวได้ก็แปลกแล้วอ่ะนะฮะมึงต้องมายุ่งกับฉันนอกจากคำถามนะที่พี่ไอถามอีกคำถามนึงจากพี่ไอถามเนี่ยถามคนนี้ดีกว่าถามเลยว่าอ่ะยังไงคำถามมาวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญนะเป็นผู้จัดไม่เป็นไรก็ถามมาสิใช้งานคุยกันอ่ะหนึ่งสองสามถามก็ได้เออมีแฟนยังไม่มีครับโอเคฮะโอ้สิบโอเคฮะเรียบร้อยแล้วก็ว่าให้ถามว่าถามนะไงอย่าลืมด้วยครูไอริซซิ่งครับโอนเงินโอนไวนะฮะเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนก็สามารถกู้ยืมเงินได้อย่าให้น้องเขาเช็คเรตติ้งตัวเองนิดนึงดีกว่านะคะว่าจะเรียกคะแนนเรียกอะไรเรียกกันได้เลยนะฮะให้แนะนำตัวคนละประมาณครึ่งนาที30วิใช่มาอยู่ที่ใครคนนั้นมีเวลาแล้วในการเรียกคะแนนป๊อปปูล่าโหวตใช่ไหมตอนนี้กรรมการของเราดูไลฟ์สดอยู่ทุกคนทั้ง50คนต
อนนี้กรรมการดูหมดใครที่มาวันนี้ถือว่าโอเคที่สุดแล้วได้มาทดลองทดสอบในเรื่องการพูดกรรมการน้องตินจริงๆก็ไม่มีผลต่อคะแนนใช่กรรมการก็มีนะคนน้องตินมาเหมือนกันน้องตินดูอยู่ใช่ไหมน้องตินมึงเบี้ยวกู2รอบแล้วนะจากโคราชนะคะอันนี้ไม่มีผลต่อคะแนนแต่อาจจะมีผลทางจิตใจใช่มันทุกคนนะคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ผลต่อคะแนนใดๆเลยแต่มีผลต่อความรู้สึกกรรมการล้วนๆนะฮะเริ่มมาที่คนแรกอ่ะแนะนำตัว130วิลูกครับผม1นะครับวราวุธรัตนานะครับผมครับอวดคะแนนว่าเราก็ฝากเชียร์เขากำลังใจก็ถ้าอยากเห็น1ในรอบ25คนสุดท้ายก็ฝากเป็นกำลังใจให้1ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์รูปได้ที่นะครับ Facebook 1วราวุธรัตนะนะครับผมโค้ด MTS07 ครับผมโอเคขอบคุณครับจังหวัดอะไรนะจังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลก MTS07 ค่ะน้องหนึ่งค่ะคนต่อไปนี่เลยรับมาเลยครับผมฝากเชียร์ผมด้วยนะครับ MTS04 ครับแมนครับผมจังหวัดกาญจนบุรีครับอยากให้ผมได้เป็นมิสซูเปอร์เนชั่นแนลครับมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลจังหวัดกาญจนบุรีฝากเชียร์ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์รูปได้ครับผมรหัส MTS04 ครับครับจังหวัดกาญจนบุรีครับ04กาญจนบุรีอยากไปจากน้องกายต่อไปป๊อกครับสวัสดีครับจักรพันธ์สุภาผลนะครับชื่อเล่นชื่อน้องป๊อกครับผมก็หนุ่มใต้คนนี้ขอฝากไว้ในอ้อมกอดของทุกคนด้วยนะครับผม MTS01 ครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชแต่ดูคนทุกคนคันกับน้องแมนนะครับจ๊อบนะครับผมก็ฝากเชียร์จ๊อบด้วยนะครับ MTS04 นะครับจังหวัดอุดรนะครับอยากให้จ๊อบเป็น25คนนะครับฝากเชียร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ Facebook พงศิริสายแดงนะครับขอบคุณครับผมเทค MTS10 ครับผมก็นี่ก็เป็นเวทีแรกครับผมที่ผมได้มาลองประกวดอะไรแบบนี้ครับเป็นเวทีใหญ่จริงครับก็อยากจะขอกำลังใจครับให้ทุกคนช่วยกันโหวตผมครับช่วยกันเชียร์ให้กำลังใจผมด้วยครับผมเจ็ดหล่อจังครับสวัสดีครับผมเจ็ดนะครับทิพกรอัคราวุฒิวรกุลครับผม MTS08 ครับจังหวัดกาญจนบุรีครับก็อยากให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ส่งแรงใจเชียร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเขาบอกว่าเจ็ดน้องเจ็ดหล่อจังเลยยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากผลงานของแอบบอกไปด้วยนะครับ พี่ไอพิพัฒน์ใครเป็นสปอนเซอร์มีตังค์เหลือนี่ก็มาจ่ายก็ได้นะฮะอะอะไรก็เจ็ตเตอร์อะไรก็เจ็ดน้องป๊อกนครน้องสกายน้องสกายนี่ก็คือหนึ่งผู้เข้าประกวดน้องสกายคือใครแต่อยู่ที่โคราชน้องสกายอยู่ที่โคราชนะฮะรอเชียร์อ๋องกับการ์ดอ๋องกับการ์ดคือใครอ่ะอ๋องกับการ์ดเขายังไม่เข้านะยูยังไม่เข้านะยูต้องรอหรือเปล่าไปนอนก่อนยังไม่ถึงบทของยูเดี๋ยวพูดไม่ได้ผู้จัดการเขาเ ผู้จัดการเขาฉันจำได้โอเคอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะคะสำหรับน้องๆกลุ่มนี้นะครับก็มาจากหลากหลายจังหวัดด้วย ในวันนั้นเนี่ยบอกเลยว่าน้องต้องทำภารกิจหนักมากเพราะเรานัดกันตั้งแต่เช้าใช่เราไปเก็บขยะแถวสวนลุมก่อนตีสามเจอกันที่หน้าประตูพารากอนมาจองบัตรเดียวเหรอนะก็อันนี้คือน้องอีกทั้งหมดนะฮะ6คนนี่คือเป็นน้องที่มากความสามารถที่จะไปเหยียบเวทีจริงๆอย่างที่บอกว่าโปรเจกต์เนี้ยเราไม่มีรอบคัดเลือกเราไม่มีการคัดเลือกก่อนไม่มีการเก็บตัวไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรทั้งสิ้นฮะไม่มีค่ะก็ไม่จัดแล้วค่ะงานนะนะสำหรับงานนี้อย่างที่บอกว่าน้องที่เข้ามาสมัครเนี่ยบางคนก็ท้อใจแล้วก็หายกันไปเองเพราะว่าหนึ่งมาแลดูเขาเรียกอะไรนะรูปในผู้เข้าประกวดมาดูรูปแล้วก็อาจจะท้อไม่ใช่แลดูอ๋อเหรอมันดูหนูมาจากไหนลูกเหรียญพันแล้วก็มาดูแล้วก็แบบว่าอาจท้อใจคนนี้ก็หน้าตาดีคนนี้ก็หน้าตาดีก็เลยตัวเองก็เลยไม่มาแต่จริงๆก็อย่างที่บอกบางคนก็ไม่เป็นไรพี่มาหาประสบการณ์นะมาเอากิฟต์วอเชอร์ของพี่ยุทธแต่ต้องบอกเลยว่าเวทีนี้คุณผู้ชมเราจากที่เราได้คุยกับพี่ไอสัมภาษณ์พี่ไอไปแล้วก็ได้ข่าวพี่นุด้วยใช่ไหมพี่นุมาร่วมทำก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีครับที่เราไม่ได้คัดกันที่หน้าตาพี่นุทำมิสควีนยูนิเวิร์สไปก็โด่งดังโอ้โหใช่เราไม่ได้ว่ากันที่หน้าตาครับเราวัดที่ความสามารถล้วนถ้าคุณมีกลิ่นพอคุณมาถึงเวทีนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เปิดคุณเข้าสู่วงการก็คือหล่ออย่างเดียวไม่ได้หุ่นดีอย่างเดียวก็ไม่ได้คือจะต้องครบรถและครบองค์เพราะว่ากรรมการของเราอย่างที่บอกเราหินตั้งแต่คัดเลือกเพราะว่ามากมายแล้วก็หลากหลายสาขาหลากหลายภูมิภาค
มือมาจากเมืองนอกก็มีใช่คือเราเอามาหมดตั้งแต่มีผมยันไม่มีผมก็มีนะใช่นะฮะยังไงวันนี้ช่วงนี้ขอบคุณน้องๆด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าน้องๆที่เหลือรอเราอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันต่อกับอันนั้นเซตใหญ่เลยอันนั้นเซตใหญ่เดี๋ยวเจอกันต่อกับแอร์บอกครับค่ะตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่ลงมีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมหยุดก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆ บ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกโอ้พ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกผมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแข็งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอไม่อยากกับพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมโอคิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะ
คยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงโอ้โหคนดูนี่ยิ่งกว่ามดนะฮะมดนี่คือมันเยอะหรือมันน้อยไม่ใช่นึกว่ามดนึกยิ่งกว่ามดหนีน้ำเองนะฮะเยอะมากเลยนะครับลังถลายไลค์กันมาแบบอะไรล่ะคือค้างไงอ่ะนะฮะอยู่กับน้องๆวันนี้มาจากหลายจังหวัดนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปรวมและกรุ๊ปรวมกันเพราะว่าเราจะได้อยู่และพูดคุยกับน้องได้นานๆหน่อยอยากคุยแบบใกล้ชิดเลยวันนี้นะฮะอ่ะหน้าตาก็แปลกๆกันเนาะใช่เหมือนไม่ค่อยเหมือนมนุษย์มันนานเนาะหน้าตาดูน้องแปลกๆดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากอยู่กับพวกเราเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวกันดีกว่าเอาไม้หายหมดเลยเอาไม้เหลืออันนี้อันนึงแล้วแล้วฉันเอาไม้ไปไหนวะเมื่อกี้ฉันหยิบไปวางตายแล้วฉันบงมามานี่ดิโอเข้ากล้องได้มาเร็วลุกมาส่งกับพี่ไอซ์พี่ไอซ์ส่งไปต่อให้โน้ตมาถึงรูปหล่อคนแรกนะเดี๋ยวเขาตีฝีปากสำนงสำนวนในชั้นนั้นทำไมอ่ะเขารู้จักเขาหรอไม่รู้จักแต่เขาอยากรู้จักเราถามเขาก่อนไหมยิ้มมากไม่ได้ทำไมเมื่อกี้เดินไปกินเบื้องหลังกันมาเวลาพูดห่างๆเขาหน่อยนะแนะนำตัวเลยเนาะแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับครับผมชื่ออ๋องครับอายุ20ปีฮะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ MTS 11ฮะครับจากจังหวัดชลบุรีครับชลบุรีหนูเป็นพิธีกรเก่าหรือเปล่าลูกเขาประสบการณ์เขาเยอะได้เลยบินโดนสูงใช่นะจุดนี้เราต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากเลยค่ะคุณฟังค่ะไปหยิบมงครับผมพูดจะขนาดนี้ต้องขอบอกเลยว่าวันนี้เป็นอะไรที่ปรับปลื้มใจน้ำตาไหลเลยทำไมครับมึงมาเอาไม่ใช่น้องมาหาพี่รายการสดลืมไปอ่ะนะฮะมีคำถามอ่ะถามเลยว่าทำไมถึงมาประกวดเวทีนี้ทำไมถึงมาประกวดเวทีนี้อย่างแรกเลยดีกว่าเพราะว่าอ๋องคิดว่าเวทีนี้เนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้มาเป็นตัวแทนที่จะพรีเซนต์จังหวัดที่เราเลือกที่จะลงฮะเราเลือกจังหวัดอะไรไว้เลือกชลบุรีครับชลบุรีคือจังหวัดบ้านเกิดไม่เชิงบ้านเกิดครับแต่ว่าได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่จังหวัดชลบุรีครับเนื่องจากว่าได้ไปเรียนพูดธรรมดาได้ไหมช่วงนั้นพูดธรรมดาแบบธรรมดาของเขาแล้วพูดกับแม่นึกออกปะแม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใครเขาจะเอาเถอะเอาว่าต่อนึกไม่ออกนี่อย่างที่บอกน้องอ๋องเนี่ยเขาผลงานเขาก็มีอะยังไงว่ามันมองอย่างเงี้ยแล้วจะพูดต่อไม่ได้อ่ะกูไม่มีก็ได้เออเดี๋ยวปิดไว้โอเคไม่กลัวหรอเวเนี้ยเป็นเวที่พี่ไอซ์จัดไม่กลัวหรอใช้คำว่ากลัวไม่ได้ครับต้องใช้คำว่าดีใจมากกว่าที่ได้มาประกวดที่พี่ไอซ์เดี๋ยวสิบโน้ตซูมหน้าในพี่หน่อยสิหน้ามันจริงใจไหมดูมันดูหน้ามันจริงจังมากหน้ามันหวานมากมองกล้องมันต้องมองครับเห็นไหมเขามาดีเขามาริมเลเลไลนะปากเอาขึ้นจมูกนี่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมลูกถ้ามีปากกับจมูกผมจะตัดอะไรถ้ามีปากกับจมูกเลือกตัดจมูกแล้วกันครับทำไมเก็บปากไว้ส่งยิ้มให้พี่ไอเก็บปากไว้พัดเขาคุยกับกูอยู่เดี๋ยวนะมึงก็จะยุ่งกับเขาสิเอาละนี่ตอนนึงแอบถามหน่อยรายการนี้หยาบคายถึงไหนเนี่ยข้างหลังนินทาไรข้างหลังนินทาไรอีกคนหนึ่งดีกว่าน้องอะไรออกมาจากข้างนู้นสิฮะเอานี่ก็มั่วมันนี่ไม่ใช่อันนั้นถูกแล้วเพราะแถวหน้าก็หนึ่งไมค์ไปสิเคยเรียนไปรอดออ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเคยไหมรออ่ะเมื่อกี้เราจัดยังไงฮะเมื่อกี้เราจัดยังไงคนเราถ้ามันมีอะไรที่ติดขัดเราควรจะเอาไปแก้ไขนี้ครั้งหน้าหรอจิตสำนึกมีไหมตกลงเราติดขัดนะเมื่อกี้ติดขัดติดครับหลายเรื่องโอเคอ่ะเอ็มต่อสวัสดีครับผมเอ็มโบพัฒการครับ MTS 04จากจังหวัดพิษณุโลกครับอีโอมั่วอีโอสองมั่วมึงไม่รู้อะไรมึงออกไปก่อนอีโอเอออ่ะมาทำไมมาประกวดนี่แหละครับมาประกวดเอ็มไม่เคยประกวดไม่ใช่หรอเคยครับก็เคยประกวดหนุ่มหน้าใสผู้ชายน่ารักก็ได้หนุ่มหน้าใสผู้ชายน่ารักแต่ส่วนมากก็จะเป็นแต่เวนี้ไม่เอาน่ารักเวนี้เอาหล่อครับ
ผู้จัดการส่วนตัวเขาบอกอ่องตอบดีผู้ชายตอบดียอไปยอที่บ้านไปยอกันที่บ้านปะไปเช็ดตูดเช็ดก้นกันอันนี้พ่อเหรอลูกคุณแม่ครับคุณแม่อ๋ออุ้ยตายแล้วนะข้อเองฮะต่อ IM ถามหน่อยถามก่อนครับผมมีคนแบบว่าเฮ้ยเราใช้เส้นหรือเปล่าบางคนนี่หน้าตาโดดเด่นขนาดเนี้ยอ๋อไม่ครับจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยถนัดในเรื่องการประกวดตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอเห็นว่ามีไม่ครับเนี่ยเห็นว่ามีโอกาสก็เลยอยากจะมาจริงๆแล้วเอ็มก็อยู่ในวงการบันเทิงแต่ว่าจะเป็นในส่วนของการเป็นศิลปินครับก็เป็นนักร้องแล้วก็มีนักแสดงเลือกจังหวัดไหนไว้เขาบอกเลยว่าเอ็มเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังศิลปินเยอะเหมือนกันครับผมแต่เวนี้ไม่มีเต้นนะครับเวนี้ผมทำได้หลายอย่างครับไม่ได้ทำได้หลายอย่างเดี๋ยวครับไม่อย่างนาคุณแท้คุณครับเราเจอกันที่อัมพวาครับอ๋อที่เขาถอดเสื้อให้เราดูครับแล้วคิดยังไงกับเวทีนี้ครับก็กลัวไหมไม่กลัวครับก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทำให้เรากลัวล็อกไหมหมายถึงอะไรล็อกครับล็อกไวเลอร์นี่ยีพัดไม่ใช่หรอตำแหน่งอะไรแบบเขาดังมากกันคือบางทีมันมีหลายเวทีที่เราเคยไปเจอมาแล้วก็ต้องให้มีล็อกบ้างมีแบบว่าไปถึงเวลาเดินปุ๊บจับมือเฮ้ยกรรมการใช่ไหมอีนี่เบอร์หนึ่งเลยมึงเอาเลยอะไรเงี้ยแต่เวชันนะบอกเลยว่าผลคะแนนกรรมการติดบอร์ดทุกคนครับใช่ไม่ต้องมาขอดูนะคะตบนะใครขอดูตบถามว่าฉันติดมาให้ดูแล้วอย่ามาขอเมื่อกี้ถามว่ากลัวล็อกไหมใช่ไหมกลัวล็อกไหมจริงแล้วเวทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทำให้หลายๆคนได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงเอ็มที่มีอยู่แล้วเอ็มอาจจะได้แฟนเพลงอีกหลายๆคนเอ็มร้องเพลงได้เอ็มเป็นนักร้องใช่ครับขอฮุกสิฮุกเอาเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะซ้ายหรือฮุกชื่อเพลงผู้ชายใจง่ายแล้วให้น้องอ่องตบมือตัวเบาตามแล้วก็ดูวันนี้แล้วน้องตบมือเบาตามอ่ะกูมีบทให้ทุกคนไม่ต้องกลัวเขาไม่สาวมึงก็พยายามทำให้เขาสาวไม่เขาดีโอเคยังดีหนึ่งสองสามห้ามไม่ไหวใจไร้ทางช่วยเจอสวยขามวยใจอ่อนระทุ้ยทุกคราอาการใจง่ายไม่มีทางรักษาเป็นโรคก็คงดื้อยาใจคงจะแก้ไม่หายตกลงร้องให้กันฟังใช่ไหมนี่ก็เขินจังเลยนี่ก็บิดไปบิดไปบิดมาเลยแล้วครับแล้วเราค่อยคืออะไรรู้ไหมเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะร้องลูกทุ่งเขาลูกทุ่งนึกว่ามันจะร้องสติงขึ้นมาปุ๊บไปลูกทุ่งหน้าเหมาะกับสากลตรงไหนก็คือแบบเบาก็คือแบบอ่ะไปที่คนหนึ่งบ้างคนนี้หน้าใสครับสวัสดีครับ MTS 03นะครับสุพนัทสันติวิจิตรนะครับครับมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอบคุณครับอ้าว MTS อะไรนะ MTS 03พี่ไอ้มันปิดบทแล้วมึงคือไม่ต้องคุยอะไรแล้วใช่ป่ะคุยครับคุยได้คุยได้คือพี่ขออนุญาตคุยได้ไหมได้ครับคุยได้เอาเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังคุยได้ขนาดไหนก็คุยได้เอาไมค์ด้วยไมค์ด้วยก็คุยได้ถูกกันเนี่ยครับถูกกันนะครับคือตกลงหนูมาจากพิษณุโลกหรือหนูมาจากสุพรรณพิษณุโลกครับเขาบอกจังหวัดนี้จังหวัดเดียวก็อ่องไงไอ้ปอมใช่ไหมอ่องปอมใช่ไหมเนี่ยไอ้ดอกไงพิษณุโลกอ๋อหรอเออหรอไม่เคยรู้อะไรเลย yeah. แล้วทำไมถึงคิดว่าอยากจะมาประกวดเวทีนี้โดนใครบังคับมาไหมไม่โดนครับเพราะว่าเวทีนี้นะครับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับหลายๆคนนะครับแล้วก็ทำให้เราได้แสดงศักยภาพที่ดีของเราออกมาให้กับทุกคนเห็นนะครับใช่ถ้าได้อำเภออะไรถ้าสมมติถ้าได้เข้าในรอบลึกๆเราต้องตอบคำถามแล้วต้องพรีเซนต์เรื่องราวของพิษณุโลกคุณอยากให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวสถานที่แห่งพิษณุโลกมากที่สุดเพราะอะไรครับก็คือผมไม่ได้คนพิษณุโลกนะครับแต่ว่าผมเป็นคนลงที่พิษณุโลกเฉยๆแต่ก็เคยไปเที่ยวบ้างเมื่อกี้บอกว่ามึงนั่งเครื่องมาจากโลกร้องน้องบอกงั้นเหรอที่นี่มีเซ็นเซอร์หรือมีดอกไม้ขึ้นนะไม่ก็คือเวรเนี้ยไม่ต้องเกิดที่นั่นก็ลงได้อ๋อคืออยากจะไปที่ไหนสมมติเขาต้องหาข้อมูลมาแล้วคือเขามองว่าเวรจังหวัดเนี้ยเขาหน้าตาดีสุดไงอ๋อเหรอเออเขาก็เลยลงเวทีใบมันหน่อยก็ได้เขาพูดที่นราธิวาสอ่ะต้องพรีเซนต์ไงมันผักบุ้งลอยฟ้าด้วยนะเออครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับหรือว่าเป็นผักบุ้งผักบุ้งนะครับผักบุ้งเออดีงานพิษณุโลกกันนะครับก็
น้องโอเคครับใช่ไปที่อีกคนค่ะครับสวัสดีครับ MTH นะครับ06ครับจากจังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีชื่ออะไรนะชื่อโอ๊ตครับชื่อโอ๊ตข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตครับไม่โอ๊ตธรรมดาไม่ใช่โอ๊ตประโมทใช่ไหมไม่ใช่ครับข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตปกติงานอดิเรกทำอะไรอะลูกก็ตอนนี้นะครับกำลังศึกษาอยู่นะครับชั้นปริญญาตรีครับปีที่2ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการท่องเที่ยวครับจับมันอยู่ด้วยกันเลยสองคนเนี้ยมออะไรนะมหาวิทยาลัยที่มันยาวครับกินเวลาด้วยไม่พอดีมันไม่ค่อยชินหูไงมันก็ถามเรียนไหนมันก็จะเริ่มแหละว่าผมกำลังศึกษาคือพี่บอกว่าพี่ขึ้นปี2ตอนนี้อยู่ปี2มอนี้จบแล้วครับปี2ครับผมคิดยังไงกับเวทีนี้เหมาะกับเราแค่ไหนคิดว่าเหมาะแค่ไหนล่ะครับก็คือผมคิดว่าเวทีนี้มันเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะมาแสดงศักยภาพของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เปิดให้เยาวชนคนไทยรุ่นใหม่เนี่ยครับออกมาพัฒนาความสามารถของตัวเองนะครับให้แบบว่าจากที่พัฒนาอยู่นิดเดียวอย่างเงี้ยครับก็สามารถพัฒนาได้มากขึ้นไปอีกจากการเข้าร่วมการประกวดเงี้ยครับผมเวทีนี้คิดว่าเป็นเวทีที่ใหญ่หรือมันเป็นเวทีที่เราภูมิใจมั้ยว่าเวลาเรามาภูมิใจเพราะมันใหญ่หรือว่าเป็นภูมิใจเพราะว่า1ได้ออกทีวีก็หนูก็ต้องพูดตรงๆว่าปกติเนี่ยเราอยากเห็นอยู่แล้วว่าน่าจะฉันถามน้องไม่ต้องนี่เป็นไกด์ไลน์อ่ะนี่เป็นคนไม่หมดเวลาน้องโอ๊ตตอบครับผมก็ใหญ่นะครับก็เวทีนะครับผมคิดว่ามันเป็นเวทีที่สามารถไม่ไปลงเวอื่นไม่ครับผมไม่มันหมดเวลาแล้วครับผมรู้สึกว่ามันก็รู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าเป็นเวทีนึงที่ชีวิตแรกครั้งแรกของผมเลยครับที่มีโอกาสได้มาประกวดนะครับแล้วก็เป็นเวทีที่ผมคิดว่าเป็นเวทีใหญ่มากๆครับสำหรับตัวผมเองปกติไปพารากอนก็ไปดูหนังไงโยนโบว์ไม่เคยขึ้นเวทีเลยใหญ่นัทธิมาศได้ดูหลายรอบแล้วผมบอกเลยอีกหนึ่งคนหลังค่ะอีกหนึ่งคนสวัสดีครับเปิดแล้วจ้ะสวัสดีครับผมเดินมาครับครับจากจังหวัดอุดรธานีครับอุดรธานีไปเคยอุดรหรือเปล่าเฮ้ยอยู่ฝั่งนั้นก็ถามสิวะผมมายุ่งกับฝั่งนี้จังเลยคือพอขึ้น15นาทีหมดเวลาแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันนานจังไม่ฮะกลัวมันจะไม่พอไงอ๋ออ่ะก็รีบสิคิดยังไงถึงชื่อนี้ครับไม่คิดอะไรเลยครับเพราะว่าตอนผมเกิดเนี่ยมันเป็นหนังเรื่องนึงพระเอกชื่อแซกแล้วคิดอะไรไม่ออกก็ชื่อแซกไปเลยเลือกเองหรือแม่เลือกให้ผมคงยังเลือกไม่ได้ครับตอนนั้นตอนนี้แฟนชื่ออะไรลูกตอนนี้ยังไม่มีแฟนอ๋อตอนนี้ไม่มีแฟนไม่ใช่ชื่อไอซ์อ่ะลูกตอนนี้คิดยังไงถึงมาประกวดเวทีนี้แล้วก็มีความภูมิใจแค่ไหนกับการได้มาเวทีนี้ตัวผมเองอ่ะผมคิดว่ามันคือโอกาสหนึ่งที่ผมสามารถทำได้นะครับซึ่งเทียบกับเพื่อนตัวเองเนี่ยหรือว่าด้วยกันเนี่ยเขาไม่สามารถมาได้เงี้ยผมเลยอยากทำในสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมเพื่อนถึงมาไม่ได้อะครับเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ชอบหรือสไตล์เขาอย่างเงี้ยครับถึงเขาจะมาประกวดเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราเต็มที่ครับผมสามารถเต็มที่ได้ครับเต็มที่ทุกอย่างทุกอย่างครับชัวร์นะอยู่กรุงเทพหรือเปล่าปกติอยู่กรุงเทพเปล่าไม่ใช่คนกรุงเทพครับเป็นคนต่างจังหวัดเลือกจังหวัดไหนไปลูกผมเป็นคนอุดรครับไม่ใช่คนอุดรสิคุณแม่เป็นคนอุดรตกลงจังหวัดไหนกันแน่ตัวผมเองเกิดใช่ไหมครับครับอยู่ที่สักแก้วครับเกิดสักแก้วแล้วไปโตที่ที่สักแก้วครับอ๋อแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนอุดรมาพบรักที่นี่เข้าใจนึกออกไหมครับไปพี่พยายามเข้าใจได้ไม่เผื่อว่าเขาว่าได้ถ้าเขาได้ที่หนึ่งเขาก็ต้องไปที่อุดรอ๋อแล้วไปที่อุดรเขาก็ต้องเข้าตลาดไงเขาก็ต้องไปกินข้าวที่นู่นเหรอแค่นั้นแหละพยายามช่วยกันไปนะฮะพยายามเข้าใจคือตอนนี้เราก็เลือกอุดรไว้เลือกอุดรเพราะว่าแม่เกิดอุดรแม่เกิดอุดรแต่แม่ไม่ได้ลงประกวดแต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนอุดรแต่เฮ้ยไม่ใช่เกิดสักแก้วแล้วคุณโตที่สักแก้วคือผมพูดอีสานได้ทำอะไรอีสานได้หมดพี่ไม่ได้ว่าอะไรลูกโอเคพี่เข้าใจโดนต่อยเว้ยโดนต่อยนะพี่เกตแต่ไงเดี๋ยวเขาไปกินข้าวที่อุดรฉันเชื่อเคยไปกินอุดรไหมไปอุดรแม่เกิดที่อุดรเนาะใช่เคยไปซื้อกินที่อุดรไหมไม่เคยครับมีแต่ขายเอ้ยไปแล้วไว้อ่ะอีกหนึ่งคนเป็นช่องเลยทีนี้เอาละงานเนี้ยสวัสดีครับผมชื่อวีครับนายวีระชัยสิริไพวงครับครับครับผมเป็นตัวแทนลงที่จังหวัดชลบุรีครับในรูปวีตัวใหญ่มากใช่บอกเลยว่าฉันไม่เคยไม่ค่อยไม่ได้เจอน้องทุกคนเจอแค่บางคน
อันนั้นเป็นรูปตอนสมัยตอนงานพรอมจดจบม .6 นานยังนานยังประมาณ3ปีที่แล้วครับ3ปีฉันห้ามมารูปเกิน6เดือนอีบ้าเอาตัดสิทธิ์ว่าส่งรูปใหม่ได้มั้ยงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปถ่ายที่สตูมันก็ได้ค่ะโอเคครับจริงๆที่ไหนนะเกิดที่ไหนผมเป็นคนกรุงเทพครับแต่มาเรียนเอ้ยโทษฮะผมเกิดเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่ฮะแต่มาเรียนต่อที่กรุงเทพในระดับอุดมศึกษาคนเหนือจะหน้าตาคนเหนือครับหน้าหักคณะเนาะค่ะแล้วก็เลือกลงชลบุรีครับเพราะว่ามันขายง่ายขายง่ายไม่ใช่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะไม่จังหวัดเขาขายง่ายไงแหล่งท่องเที่ยวใช่แล้วก็ฝรั่งเยอะไงแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวดีก็เลยขายง่ายถูกป่ะใช่จริงๆที่ขายป่ะขายทัวร์ขายค่ะขายที่บ้านเป็นสวนส้มค่ะขายส้มขายส่วนตัวไงเขาไม่ลงเฟซไม่ลงเพจที่เลือกชลบุรีนะครับเพราะว่าชลบุรีเพราะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเมืองสำคัญที่เป็นเศรษฐกิจของไทยก็คือพัทยาเองนะฮะซึ่งใครๆก็รู้พัทยาเคยกับพัทยาไงก็เขายืนบ่อยแถวนั้นน่ะไม่จบไม่จริงๆไม่ค่อยยืนครับไปซื้อมากกว่าครับพอกันเลยนึกอันนั้นขายนี่ซื้อเอาไปใช้กันคนนะปกตินี่รับเด็กที่ไหนเหรอเล่าให้ฟังดิรับเด็กอะไรครับอย่าตาแดงสิมาตาแดงเลยไม่กูนั่งรอจนหาวแล้วไงหลับแล้วเนี่ยตาเตอแดงหมดเลยแนะนำครับสวัสดีครับชื่ออาร์มนะครับกิตเตายาสินทูครับผู้เข้าประกวดนะครับจังหวัดอุดรราชธานีครับฮะไปอุดรธานีอุดรธานีเดี๋ยวฉันเริ่มไม่มั่นใจผู้สมัครของเวฉันแล้วว่าเฮ้ยแต่ละคนสติมันเต็มกันไม่แต่ละคนแย่นี่รอบนะอุดรราชธานีราชธานีอุดรธานีครับอุดรธานีราชบุรีของเจ๊อาร์มมันจบไปแล้วจับไปแล้วครับเอออุดรราชธานีที่ใหญ่เมืองนี้ใหญ่สุดนะอุดรราชธานีเป็นเมืองที่อยู่จังหวัดจังหวัดอีสานกับภาคใต้ตอนบนตอนบนอะไรวะราชบุรีไงรวมกันไงเขาบอกราชธานีไม่ใช่ราชบุรีหูว่าหูมีประดับหวยไว้ยังเดียวหรออ้าวฮะก็มีไว้เหมือนกันนั่นแหละอาร์มทำไมลงจังหวัดนี้อยากจะไปท่องเที่ยวเผื่อจะได้ตำแหน่งนะครับก็ได้จะไปท่องเที่ยวเผื่อที่อุดรนะครับก็คือไม่เคยไปครับเคยไปบ้านเชียงครับบ้านเชียงใช่จังหวัดขอนแก่นเนาะบ้านเชียงอยู่อุดรครับพี่ไอ้ใช่ครับเดี๋ยวพูดเสียงดังอย่างคุณเริ่มมึนแล้วเนี่ยเช็คเมื่อกี้ป้ายอะไรนะคือ10นาที10นาทีอืม10นาทีเดี๋ยวมึนไปแล้วเวทีนี้คิดยังไงกับมันคืออยากจะได้ไหมถ้าไม่ได้จะเป็นยังไงจะเอาไหมรางวัลคืออยากถามว่าทุกคนนะครับอยากได้หมดครับเวทีนี้ใช่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันครับก็คือต้องดูหน้างานนะครับว่าเป็นยังไงดูหน้างานด้วยถ้าหน้างานเขาเป็นคนง่ายๆก็โอเคใช่ป่ะใช่ครับป่ะเปลี่ยนได้แล้วเหลือ10นาทีแล้วนัทสวัสดีครับ MTS 04ครับนัทณัฐพงศ์มีสมบูรณ์ครับเป็นตัวแทนผู้เข้าประกวดจังหวัดชลบุรีครับชลบุรีอีกแล้วแน่นนะชลบุรีมันเว้นมันเว้นเล่นดราม่ามากเลยอ่ะเป็นนึกว่าจะขึ้นมาออกหัวใจ ตับโตอ่ะเคยประกวดไหมไม่เคยครับเวทีนี้เป็นเวทีแรกในชีวิตแล้วเจอเวทีใหญ่เลยก็ตื่นเต้นนิดถ้าเข้า5คน ทำไงก็เป็นลมตายไหม ไม่เป็นครับต้องบางคนแบบว่าได้รางวัลใหญ่ๆปุ๊บช็อกเป็นลมแล้วเป็นข่าวชอบไม่เอารางวัลแต่เป็นข่าวตายเลยแต่นัดเนี่ยเขาชั่วโมงบินเรื่องของเวทีเขาก็อาจจะแบบว่าตามโปรไฟล์น้องเขาแล้วก็ชั่วโมงบินบนเวทีอาจจะไม่มีความตื่นเต้นแต่พอมาเป็นในแบบที่ต้องไปเดินรู้สึกไงก็ถ้าเป็นการที่เราถนัดใช่ไหมครับก็จะไม่ตื่นเต้นแต่อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าต้องมีสติและมีสมาธิมากๆครับสติและสมาธิสัมปชัญญะด้วยสัมปชัญญะนะครับคุณตัวเองเป็นไงบ้างตอนนี้ดูได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ก็ฟิตอยู่ครับฟิตอยู่ทันไหมเสาร์นี้ละก็น่าจะทันบ้างเออดีท็อกแน่ทั้งวันเลยเดี๋ยวนะพี่ไอ้ขัดเวลาอีนี่เป็นอะไรมานั่งขูดมะพร้าวอยู่นั่นแหละเมื่อเออเหรอเมื่อเขาคันเงี้ยนั่งข้างแกคันมานั่งขูดมะพร้าวอยู่นั่นแหละอ่ะคนต่อไปสวัสดีครับชื่อการนะครับชัตวัฒน์ช่างทองครับ MTS 07ครับผมเดี๋ยวเพิ่งเบรกมึงโดนต่อยทำไมถึงเข้มกันเลยครับศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับคณะธุรกิจการบินเชียงรายครับพี่เชียงราย
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆจะปากตบตรงนี้เชียงรายพี่เชียงรายครับบ้านเกิดฉันนะเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีครับตั้งแต่ขอนแก่นเมื่อกี้แล้วอยู่เชียงรายทำไมไม่รู้ว่ามีมอนี้วะมีมันอยู่ลึกๆอ๋ออยู่บนเขาใช่เลยครับเหนือสุดในสยามเออที่คิดยังไงถึงมาประกวดเวทีนี้ก็อยากลองดูครับเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยแล้วก็ครับครับก็ตัวเองก็เล่นฟิตเนสเล่นอะไรก็อยากมาลองแบบโชว์ศักยภาพเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าเล่นบ้าเหรอคืออีกนิดเดียวตัวแตกแล้วเนี่ยไม่ครับอ้วนแม่งสงสารเสื้อไม่พี่แอมก็อ้วนเหม็นเท่านี้เลยพี่พัดกูก็อ้วนกูยอมรับกูซ่อนรูปข้างในครับผมถอดออกมาเห็นหุ่นคนอื่นเนี่ยเขาบางกว่าเราอ่ะแล้วเรารู้สึกยังไงควรจะไปแบบว่าตัดตรงไหนทิ้งบ้างไหมเพราะอยากจะแบ่งพุงให้คนอื่นครับแบ่งให้เขาแบบใส่ในแขนหรือว่าอะไรอย่างนี้อ๋อ อันนั้นไปดูดแล้วไปฉีดใส่แล้วครับผมเตรียมพร้อมยังไงบ้างสำหรับเวนี้ก็อย่างแรกก็ไปศึกษาเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีก่อนครับสองแล้วก็ฟิตหุ่นแล้วก็ลีนเพราะว่าแต่ก่อนตัวเองเป็นคนแบบอ้วนครับแบบว่าพองมันบวมอีกก็เลยแบบต้องลีนออกใช่ไหมสองคำครับก็ต้องลีนออกครับผมแล้วก็เมื่อก่อนไม่เข้าใจคำว่าลีนนะครับมันจะลีนได้ไงวะเพราะว่ามันก็ใช้ทอดอยู่ตลอดครับผมแป๊กเลยแอดังมากกาคือตั้งแต่ขอนแก่นแล้วอ่ะคนสุดท้ายครับแลมโบปานาทรมาอยู่นะครับอ๋อคนนี้เองเป็นตัวแทนจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกครับพิษณุโลกมีอะไรดีพิษณุโลกถ้าเป็นของประจำจังหวัดเป็นกล้วยตากครับกล้วยตากวันนี้ก็เลยเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกครับก็เลยอยากมานำเสนอครับผมกล้วยป่ะครับผมเป็นคนที่ไหนนะจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นคนพิษณุโลกเกิดที่ไหนลูกเกิดที่พิษณุโลกถามดูเนี่ยว่าเป็นคนที่ไหนแล้วมันจะเหมือนที่ไหนอีกเดี๋ยวมันจะเหมือนที่ต้องถามพิษณุโลกราชธานีอีกไหมไม่มีมั้งหนูพิษโลกอะไรน่าเที่ยวลูกพิษณุโลกน่าเที่ยวปิกัสโซเลยพี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะก็เป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าวัดใหญ่ครับวัดใหญ่ใช่ครับหรือจะเป็นภูหินล่องกล้าประมาณนี้ครับอ๋อนั่นอยู่เชียงรายภูหินล่องกล้าโอ้ยไม่ใช่นั่นมันภูชีฟ้าป้าเออไปไกลอีกแล้วไอ้ขาวๆเขาเรียกอะไรนะเกิดขาวๆอ่ะล่องคุณวัดล่องคุณเออเหมือนกันไหมนั่นอยู่เพชรบูรณ์ไม่เหมือนกันครับวัดล่องคุณอยู่ไหนวัดล่องคุณอยู่เชียงรายอะไรเพชรบูรณ์เลยแกก็อีบ้าอ๋อเราผ่านตอนแก้วมั่วต้องงงไม่ได้มุกเยอะมึนรายการนี้ไม่มีเฟกเว้ยโง่ล้วนเราเห็นไซส์เราแบบเนี้ยแล้วมาเจอไซส์เนี้ยคาดหวังยังไงบ้างคือจะบอกว่าจริงๆเวทีนี้เป็นเวทีแรกนะครับของผมก็คือจริงๆที่มาเนี่ยคือมาหาประสบการณ์ครับผมเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเวทีแรกเลยซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดครั้งนี้เรายังไม่ใช่ครั้งหน้าผมคิดว่ายังผมยังสามารถไปพัฒนาและไปต่อยอดได้อีกในเวทีต่อไปครับอันนี้เวทีแรกด้วยใช่ไหมครับผมเวทีแรกด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็คือน้องๆหลากหลายชีวิตหลากหลายประสบการณ์หลากหลายเวทีเอางี้หลากหลายจังหวัดประสบการณ์ใครดีสุดถ้าทางตายหมดเลยว่ะเฮ้ยเออเพราะว่าใครพูดภาษาได้มั่งเนี่ยในเนี่ยจะไปกันไหมโปแลนด์เนี่ยพูดภาษาฮะเขาใช้ภาษาอังกฤษใช้ภาษาเขาใช้ภาษาลาวลูกตามน้องมุนีไปเลยสายฉันก็ได้5คนใน1จังหวัดแต่เราเอาที่1ไปแข่งในระดับประเทศตอนนี้เราไม่ต้องไปถึงพัทยาแล้วเป็นอีกหนึ่งเวทีที่แน่นอนว่าจะเนี่ยวันนี้พี่ไอซ์ส่งตัวแทน5คนไปร่วมเขาเรียกว่าทำหน้าที่คนไทยนะที่จะไปแข่งขันกันที่โปแลนด์อย่าลืมเราอันนี้ไม่ได้แข่งเฉพาะน้องๆนะตัว CD เองก็ต้องแข่ง CD ไลฟ์แผ่นได้มั้ยไม่ใช่หรอ CD Director City Director ก็ต้องแข่งด้วยเพื่อชิงตำแหน่ง CD ดีเด่นเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้พี่ไอซ์จะได้ก็ขึ้นอยู่กับน้องๆการแชร์การไลค์กระแสต่างๆนะคะวันนั้นประโคมข่าวเลยเอาให้เลิศเอาให้ปังไอ้ Perfect Model ลื่นตกบันไดอะไรอย่างงี้นะฮะได้หมดเลยว่าจะลงทุนไปครึ่งล้านครับโปรเจกต์นี้นะฮะครับเข้าใจแล้วค่ะบี้เหลือเกินยังไงก็ต้องฝากน้องๆด้วยนะคะฮะขึ้นเป็นกุลบอยขึ้นบ่อยมากเลยนะคะสำหรับ15กรกฎาคมนี้นะคะที่พารากอนชั้น5กล้องไหนเนี่ยกล้องนี้โอเคเดี๋ยวไม่เห็นไง
ถ่ายอ่ะ15กรกฎาคมนี้นะที่สยามพารากอนที่สยามพารากอน Infinity City นะคะชั้น5สยามพารากอนยังไงก็ไปชมกันได้ตั้งแต่รอบคัดเลือกเราจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะคะจนถึงประมาณ 5:00 น 6:00 น 4:00 น นะฮะแล้วก็จะมีแฟชั่นโชว์ของศิลปินดาราแล้วก็นักร้องนักแสดงนางงามก็มาแล้วก็เราจะทำรอบตัดสินกันช่วง 6:00 น ครับถ่ายทอดสดค่ะที่ชั้น8แห่งนี้และนอกจากนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าน้องๆกลุ่มนี้ที่มาใครยังไม่ได้สมัครได้ต่อวันนี้วันสุดท้ายค่ะก่อนเที่ยงคืนเราปิดละถ้าเกิดว่าในเที่ยงคืนนี้ถ้าเกิดว่าอยากสมัครพรุ่งนี้ก็กระเซ้าแยวๆได้นะฮะแล้วแต่เลยตามศรัทธาแต่เป่าหนักเปล่าเออไม่ใช่เราไม่มีไม่มีหรอมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความสามารถไหมอะไรยังไงไหมครึ่งแสนครึ่งล้านอย่าได้แคร์ไม่แคร์ใช่ไหมเปิดตึกที่3ได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วแหละนะฮะเอาว่าวันนั้นวันงานต้องบอกเลยมีการคัดเลือกจากพ่วงกับพี่ต้องด้วยพี่ต้องนี่เป็นพ่วงกับสุพรรณหงส์จะไปเลือกน้องๆ1คนนะฮะไปเก็บขยะที่สวนลุมนะครับมันเป็น1ในฉากนะมันเป็น1มันเป็น1ในฉากซึ่งก็คือเลือกไปเก็บขยะในฉากแล้วก็กลับบ้านไปก็คือเราจะมีหนังอีโรติกระหว่างพี่ไอซ์กับเด็กๆนั่นเองนะฮะอีโรติกก็เหมือนกับไปล้างท้องฮิปโปอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยหนูไม่ได้ว่าพี่ไอซ์นะก็ล้างท้องแกนอนให้ล้างอยู่ล้างไหมเดี๋ยวมันยกอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวมันยกมันแกมเขียนแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันจะยกละเริ่มรุนแล้วเนี่ยอ่ะอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปด้วยน้องที่เหลือเข้ามาอ่ะเข้ามาค่ะเข้ามาให้หมดเลยเข้ามานะฮะที่เหลือเข้ามาเดี๋ยวล้างน้องเข้ามาเดี๋ยวนี้จบรายการพร้อมกันเลยนะฮะแล้วที่สำคัญคุณอย่าลืมนะฮะติดตามรายการไอ้บอกได้ทุกวันพุธนะฮะเวลาตั้งแต่หกโมงติดตั้งแต่หกโมงเลยหกโมงเพื่อถึงถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมาแทรกก็หกโมงครึ่งจะเจอกันแต่ถ้าแล้วแต่ยถากรรมแต่แน่นอนว่ารายการข้างหน้าเราเนี่ยเป็นรายการสาวแบ๊วนะฮะถึงจะพูดเสียง2ตลอดแต่นะโอเคอยู่โอเคนะฮะก็จะพาดพิงกันตลอดไปน้องๆมาน้องๆมากันนี่ก็คือแค่ส่วนหนึ่งของในเวทีประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนล2017นะฮะที่จะเกิดขึ้นโดยไว้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองรวมทั้งหมด5จังหวัดชลบุรีครับกาญจนบุรีนะฮะอุดรธานีพิษณุโลกแล้วก็นครศรีธรรมราชนะฮะก็ทั้งหมดวันนั้นน่ะไปเจอกันนะคะ50ชีวิตด้วยกันนะฮะในตั้งแต่เช้าเลยเพราะฉะนั้นใครไปให้กำลังใจป้ายฟงป้ายไฟเอาไปได้ใช่ไปกีกันได้มีที่อยู่แล้วบอกเลยน้องๆทุกคนที่เข้าประกวดจะได้กีวอเชอร์จากพี่ยุทธด้วยคนละ 10,000 บาททุกคนเลยพวงมาลัยพวงมาลาก็สามารถไปให้กำลังใจได้เช่นกันนะครับในหน้างานเราจะมีการกวดน้ำแล้วก็ถวายสังฆทานหน้างานเลยเอาหมดเวลาห้ามยกอะไรยกแล้วนะอย่าลืมติดตามชมของเราได้ทุกวันพุธนะครับ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครับช่องทางการรับชมพี่ไอ้ค่ะช่วยอะไรนะโทรมาแล้วกันค่ะที่029423319 029423498รวมถึง SMS 462828หรือจะไลฟ์ Facebook ของเราก็ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคำว่าชนะ8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงรวมถึง www.chinaland.com นะคะก็ไม่รู้อะไรก็พิมพ์หาพี่กูแล้วกันครับนะแล้วก็อย่าลืมด้วยครับห้องเสื้อสบายดีจ้ะ The Secret High So ครับเสื้อผ้าดีไม่มีรอยขาดนะครับ นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักด้วยนะครับคุณไอซ์เพอร์เฟกต์โมเดลครับขอบคุณชัยนะ8ด้วยนะคะที่ให้โอกาสแล้วก่อนและก่อนจะจากกันไปก่อนจะจากกันไปขายอย่าลืมคุณผู้ชมครับงานเนี่ยนะฮะงานบวชงานแต่งนะครับงานอะไรก็แล้วแต่คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของเราไปได้ทุกที่ค่ะคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของเราเราสามารถจ้างเข้าไปก็ได้ใช่เรายกกองไปเลยไปพรีเซนต์เรื่องราวของคุณใช่น้องๆพวกนี้สามารถไปกับเราได้หมดใช่ไหมใช่ครับเงียบมากเลยนี่คือคิดนะใครพูดช้าอดค่าจ้างนั้นหรือเปล่านะฮะคุณอยากพรีเซนต์แบรนด์ตัวเองงานเปิดตัวงานเปิดตัวหนังเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรามีโปรไฟล์มากกว่า 10,000 อีเวนต์ที่ผ่านมาเวทีใหญ่ระดับโลกเราจัดมาแล้วเพราะฉะนั้นที่เนี่ยจิ๊บจ๋อยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้โปรดักชันดีๆติดต่อเรามาครับ Channel 8 Thailand ครับ Channel 8นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ตามยถากรรมนะฮะพร้อมกับน้องๆทุกๆคนจากมิสเตอร์ซุปเปอร์ใน Channel 2017ครับจบไปบายไปเลิกบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วกูลุกแล้ว